เล่าอย่างนี้ก่อนเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งจะบังเอิญหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้ตำรวจเขาก็ขมิบขมันนะฮะจะหาคำตอบคือมีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาลงเรื่องราวร้องทุกข์และเพจบิ๊กเกรียนเอามาลงเอาไว้เขาบอกว่ามันเป็นคลิปเสียงตำรวจจะขอเก็บเงินค่าปรับเมาแล้วขับ 5,000 บาทกับอีกอันนึงคือบุหรี่ไฟฟ้า 4,000 แต่ไม่มีใบเสร็จแล้วตอนเรียกขอเก็บเงินคุณผู้ชมครับบังเอิญมากกล้องทั้งโรงพักจับไม่ได้ลองฟังคลิปเสียงฮะที่มีการเรียกขอเก็บเงินแต่ไม่ออกใบเสร็จเป็นยังไงลองฟังดูฮะครับขอบคุณภาพจากบิ๊กเกรียนด้วยนะครับเพราะเขาระบุว่าคนละ 5,000 ไม่ใช่500เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับมีการระบุว่าเกิดขึ้นที่สภ.เมืองนครสวรรค์ช่วงเวลา 3:00 วันที่7พฤษภาคุณผู้ชมจะเห็นด้วยนะครับว่าในภาพเนี่ยมันคือฉากกั้นของโรงพักแล้วมันจะดูขมุกขมัวเข้าใจว่าผู้เสียหายน่าจะแอบถ่ายนั่นแหละคุณผู้ชมครับเห็นมั้ยฮะ 5,000 ไม่ใช่500ไหนเปิดเสียงดังๆอีกรอบนึงสิต้องดูนะดูแบบไหนยากเขาเข้ามาคืนนี้ได้ไหมเข้ามาคืนนี้ครับจากภาพเหตุการณ์นี้ล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราลงไปพื้นที่ไปสอบถามมีภาพบรรยากาศที่โรงพักเนี่ยนะครับเปิดคู่ขนานกันขึ้นมาเลยโดยทางรองผู้การนครสวรรค์พันตัวเอกโกมินสิงห์ขาวเห็นบอกว่าเรียกชุดจราจรนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนร้อยกว่านายประชุมด่วนเพื่อสอบสวนฮะว่าเกิดอะไรขึ้นใครในโรงพักนี้เรียกรับเงินคุณผู้ชมครับนั่งกันนิ่งทั้งห้องแล้วที่มันน่าชวนให้พวกเราตกใจอย่างยิ่งที่บิ๊กเกียร์นำเสนอพันตำรวจโทอัครพันธ์บัวสำรีรองผู้กำกับจราจรสภ.เมืองนครสวรรค์บอกว่าเอาจริงถ้าฟังจากในคลิปเสียงมันน่าจะมีการเรียกรับเงินเนี่ยน่าจะมาจากการตั้งด่านของตำรวจเพราะตำรวจมีการตั้งด่าน3จุดภาพซ้ายมือคืออะไรไหมฮะท่านรองก็อุตส่าห์พาผู้สื่อข่าวบอกนี่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจทุกช่องดูเลยว่าวันนี้ผมเปิดวงจรปิดดูเลยว่าวงจรปิดในโรงพักคนไหนนะที่มันเรียกรับเงินคุณผู้ชมครับปรากฏว่าจากการเปิดวงจรปิดเพื่อความโปร่งใสของโรงพักยืนยันว่าไม่มีการลบภาพแต่ไม่มีกล้องวงจรปิดตัวใดจับภาพนาทีเรียกรับเงินได้เลยถามว่าทำไมกล้องมันจับไม่ได้เลยเพราะจุดในคลิปมือถือเป็นจุดอับและแสงสว่างในคลิปไม่เพียงพอน่าคิดไหมฮะว่าเอ๊ะแล้วคนที่มาเรียกรับเงินเนี่ย 5,000 ไม่ใช่500ทำไมมันรู้ว่าจุดนี้วงจรปิดจับมันไม่ได้แม้ว่าระดับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อุตส่าห์จะดูคลิปวงจรปิดแต่ปรากฏหาไม่เจอในขอเปิดภาพตอนที่วันนี้เรียกประชุมในตำรวจร้อยกว่าคนหน่อยจ้ะเอาคู่ขนานกันกับภาพวันนี้ที่เขาตรวจโรงพักค่ะคุณผู้ชมครับเอาภาพกับที่เมื่อกี้คู่กันกับตรวจกล้องวงจรปิดคลิปไม่ต้องเปิดแล้วฮะนี่ฮะแล้วคุณผู้ชมคิดว่างานนี้จะรู้ไหมฮะใครเรียกเงินชาวบ้านซึ่งเอาจริงคือถ้าอยากจะรู้ก็ต้องเรียกคนปล่อยคลิปมาสอบถามว่าใครเป็นคนเก็บเงินแต่โรงพักจับไม่ได้เลยภาพลองฟังเสียงทางด้านพันตำรวจโทอัครพันธ์หน่อยฮะในวันดังกล่าวเนี่ยเราสามารถจับกุมผู้กระทำผิดพรบจราจรแล้วก็พรบศุลกากรและพรบอาวุธปืนได้ทั้งหมด6รายแล้วหลังจากที่สอบสวน6รายแล้วเนี่ยคลิปดังกล่าวที่ทำให้เสียวงการชื่อเสียงของเสียกีเนี่ยผู้กำกับชาสั่งกำชับอย่างไรครับสำหรับในเรื่องคลิปที่ปรากฏนะครับทางท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค6โดยท่านพลตำรวจโทกิติศักดิ์อ่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูนะครับท่านคิดว่าจะจับได้หรือไม่สำหรับเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์ก็คือว่าเกิดเพลิงไหม้ถังเก็บสารแก๊สโซลีนบริษัทมาบตาพุธแทงเทอร์มินอลจำกัดถนน I-8 ตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองคุณผู้ชมลองดูนาทีเนี่ยนะฮะตอนที่
จุดที่เก็บแก๊สโซรีนเกิดการระเบิดเห็นบอกว่าพวยพุ่งทั้งเปลวไฟและควันไฟเนี่ยคือน่ากลัวมากเหมือนในหนังเลยคุณผู้ชมลองดูภาพนะฮะที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยบันทึกภาพมาได้มันจะมีทั้งคลิปแล้วก็ภาพที่ชาวบ้านเขาถ่ายลองดูจากคลิปที่ชาวบ้านถ่ายหน่อยก็ได้ชาวบ้านก็พูดเลยว่ากลัวกลัวเดี๋ยวมันจะระเบิดนี่ฮะคุณผู้ชมดูนะฮะความน่ากลัวไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วตาย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 แล้วคุณผู้ชมครับอันนี้น่ากลัวจริงนะฮะเพราะภาพที่ปรากฏออกมาอย่างที่บอกถังเก็บแก๊สโซรีนเกิดการระเบิดและจะเห็นว่าควันไฟดำทำมืนพวยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าลองประมวลภาพอื่นๆขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะฮะนอกจากนี้ยังจะมีภาพที่เป็นกลุ่มชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้คุณผู้ชมฮะนี่ฮะในมุมต่างๆค่ะทั้งมุมไกลมุมใกล้จะรวมทั้งภาพจากทวิตเตอร์ที่ชาวบ้านในนิคมอุตสาหกรรมเขาบันทึกภาพกันเอาไว้คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ใช้เวลากว่า6ชั่วโมงเดิมทีเนี่ยจะเห็นว่ามันระเบิดที่ถังหนึ่งและเห็นบอกว่ามันรามไปที่ถัง2เพราะคุณผู้ชมจะเห็นถังเก็บก๊าซโซรีนถูกไหมฮะมันเป็นถังใหญ่ๆติดอยู่แบบนี้ล่าสุดเนี่ยถ้าลองดูนะฮะภาพหลายๆภาพเลยขึ้นเต็มจอได้ไหมฮะไล่เรียงลงมาเลยและตอนที่กู้ภัยเขาเข้าไปตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมครับไล่มาตามที่ชาวบ้านเขาถ่ายภาพเอาไว้คือจะพบว่าไฟเนี่ยค่อนข้างโหมรุนแรงเห็นใช่ไหมฮะหรือแม้แต่หลายๆมุมเนี่ยนะฮะที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ว่าจะขับไปบนถนนแล้วถ่ายจากระยะไกลเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องมีการระดมรถดับเพลิงแล้วก็มีการกันชาวบ้านเนี่ยนะครับให้ออกมาจากในพื้นที่โดยเบื้องต้นตอนบ่ายสองถังเก็บสารไพโลโรซิสเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะหรือที่เขาบอกว่าแก๊สโซรีนเกิดการระเบิดเดิมทีเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้เห็นบอกว่า1ถังแล้วมันติดมายังถัง2พอมันติดมาถัง2อันนี้แหละฮะลำบากเห็นบอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นลอยเข้ามาในพื้นที่จนกระทั่งต้องมีการอพยพทั้งพนักงานที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์หลายคันนะครับที่อยู่รอบโรงงานต้องอพยพกันอย่างจ้าละวันและนี่คือช่วงตอนที่มันเกิดการระเบิดคุณผู้ชมฮะลองฟังเสียงในจุดเกิดเหตุไปด้วยเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นคุณผู้ชมครับทางผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของเจ้าของโรงงานโดยตัวเจ้าของโรงงานวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เดี๋ยวเขากำลังเร่งหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่กำลังเข้าดับไฟอยู่ๆมีคนที่เป็นลมจากการสูดดมก๊าซเนี่ยประมาณ4รายตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยฮะควบคุมเพลิงมันสามารถที่จะดำเนินการไปเสร็จสิ้นแล้ว1รอบหลังจากที่กลุ่มควันตัวกลุ่มควันมันหายไปใช่ไหมคะที่นี้ก็คืออยู่ระหว่างการที่ต้องจัดการเขาเรียกว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงทั้งหมดค่ะที่มันอาจจะทำให้เกิดการจุดติดลามไฟหรือว่าเกิดอะไรเงี้ยค่ะลักษณะการไหม้ที่มันเป็นการไหม้ที่ไม่มีลูกไฟปนนะคะมันก็คือแสดงว่ามันยังมีเรื่องของเชื้อเพลิงกับเรื่องของความร้อนที่มันยังทำปฏิกิริยากันอยู่เลยค่ะมันก็ยังเกิดขึ้นเรื่องของกลุ่มควันแต่ว่าลักษณะลูกไฟถ้าเรามองไม่ภาพอ่ะจะตรงเนี้ยเราก็จะไม่ได้เห็นว่าคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้ววันนี้ดูมุมอื่นๆหน่อยเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องมันจะมีภาพมุมที่มันเป็นวงจรปิดด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะที่ทางผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับมาจากคนในโรงงานใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองเปิดในวงจรปิดคู่ขนานกันเลยแต่ว่าตอนนี้เพลิงเริ่มที่จะสงบแล้วเนี่ยนะครับและนี่คือมุมต่างๆโดยทางฝั่งของทางกู้ภัยเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเข้าไปควบคุมเพลิงโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะเป็นยังไงเอาไล่เรียงหน่อยสิไล่เรียงไทม์ไลน์กันเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่เวลา 10:45 นาทีเกิดกลุ่มควันค่ะบริเวณถังจัดเก็บสารเคมี499นะคะและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอพยพเจ้าหน้าที่พนักงานด้านในออกนอกพื้นที่และนอกจากนี้นะคะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่2ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าลามล่าสุดนะครับควบคุมได้แล้วและนี่คือตอนที่มีการอพยพพนักงานทั้งหมดเนี่ยนะฮะออกมาจากจุดเกิดเหตุโดยล่าสุดอย่างชาวบ้านชุมชนอ่าวประดูคุณรายบัวพาวันนี้ก็บอกกับเราเนี่ยนะครับว่าได้ยินเสียงระเบิดคิดว่าเป็นเสียงฟ้าร้องไม่นานนักก็มีกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นสารเคมีหลังจากนั้นเลยรีบอพยพครอบครัวเนี่ยนะครับผู้ชมฮะออกมาจากในชุมชนขณะที่กองพันทหารราบที่7คมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินจัดกำลังทหารเข้ามาดูแลชาวบ้านขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ทางด้านของคุณวีริศ
อมรปานผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งสำนักงานท่าเรือมาบตาพุดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอพยพชาวบ้านและพนักงานโรงงานทุกแห่งออกจากพื้นที่รวมถึงประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ2พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคุณผู้ชมครับล่าสุดมีการใช้เหมือนกับว่าเป็นน้ำยาในการดับไฟลองดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต้องถือว่าเป็นจุดใหญ่เลยแล้วนี่คือเปลวเพลิงตอนประมาณสักบ่าย2ที่ตอนมันลุกลามขอดูตอนที่ควบคุมเพลิงฮะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการฉีดสารเคมีใช่ไหมเพื่อที่จะควบคุมเพลิงทั้งหมดรวมถึงมีการอพยพผู้คนเนี่ยนะครับบริเวณโดยรอบออกมาล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงของทางชาวบ้านสักนิดนึงเพราะเมื่อกี้อย่างคุณรายเองคุณผู้ชมฮะเป็นหนึ่งในชาวบ้านซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วก็เป็นชาวบ้านชุมชนอ่าวประดูบอกว่าวันนี้หลายชุมชนนะครับต้องอพยพย้ายกันไปอยู่ที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารซึ่งอยู่ด้านหลังของศูนย์ราชการจังหวัดระยองเพราะว่าเบื้องต้นมีการประกาศเตือนเรื่องอันตรายกับกลิ่นที่มันแสบจมูกลองฟังเสียงชาวบ้านที่สะท้อนปัญหาเรื่องนี้หน่อยฮะกลิ่นนะไม่กลิ่นสารเคมีคือพัดผ่านมาทางที่ผมทำงานอยู่ขายอาหารอยู่ช่วงนาทีที่ระเบิดเราได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงครับก็ทำอาหารอยู่พอดีคิดว่าเสียงฟ้าร้องดังกี่ครั้งนะครับไอ้ที่แรกมันดังครั้งเดียวพอดังครั้งเดียวแต่เขาบอกว่ามันติดต่อกันมาประมาณ 2-3 ลูก 2-3 ครั้งแต่2ครั้งหลังเนี่ยผมไม่ได้ยินได้ยินแต่ครั้งแรกคุณผู้ชมครับและล่าสุดนะฮะสถานการณ์ตอนนี้เห็นบอกว่าควบคุมเพลิงได้แล้วเราจะไปติดตามรายงานสดด้วยนะฮะจากคุณณัฐวุฒิปงลังกาเชิญครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศล่าสุดนะครับหลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสงบลงนะครับซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เองตอนนี้ก็มีบางส่วนนะครับที่ทยอยเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมีไม่เกิน1กิโลเมตรแต่บางส่วนนั้นก็ยังคงกังวลใจในเรื่องของเหตุคืนนี้นะครับว่าอาจจะประทุหรือระเบิดขึ้นมาอีกครั้งหรือแม้กระทั่งกลิ่นของสารเคมีที่อาจจะโพยพุ่งออกมานะครับจนกระทบการพักผ่อนของชาวบ้านในคืนนี้นะครับแต่ฝั่งของทางเจ้าหน้าที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ก็มีการฉีดโฟมเลี้ยงต่อเนื่องนะครับเพราะเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิภายในครับบรรยากาศนะครับหลังจากที่เพลิงไหม้นะครับภายในโรงเก็บเชื้อเพลิงและสารเคมีนะครับของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสงบลงนะครับเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นาทีที่ผ่านมาทีมข่าวได้มีการเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับหลังจากเหตุการณ์เพลิงสงบแต่ยังสังเกตว่าเจ้าหน้าที่นั้นยังคงมีการฉีดพ่นโฟมนะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงสารเคมีภายในป้องกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการประทุเกิดขึ้นมาอีกครั้งและการดับในครั้งนี้นะครับก็ยังคงยืนยันว่าจะต้องมีการใช้ในเรื่องของโฟมเท่านั้นครับไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้เนื่องจากน้ำอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้เปลวไฟนั้นประทุขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับเช่นเดียวกับชุมชนหมู่บ้านประมงนะครับบริเวณหาดตากวนนะครับซึ่งอยู่ใกล้ในเขตรัศมีไม่เกิน500เมตรนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการอพยพชาวบ้านออกไปในพื้นที่นะครับเพราะเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เองมีทั้งลูกเด็กเล็กแดงนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้สูงอายุนะครับหลังจากที่มีการอพยพออกไปปรากฏว่าหลังจากที่เหตุการณ์เพลิงสงบนะครับแล้วก็ทางด้านของประชาชนในพื้นที่บางส่วนก็ห่วงในเรื่องของทรัพย์สินนะครับวันนี้ก็สังเกตว่ามีภาพบางส่วนเห็นว่าคนแก่แล้วก็เด็กๆนะครับจุงมือกันเข้ามาภายในชุมชนเพื่อที่จะมาขออาศัยในค่ำคืนนี้เนื่องจากกลัวว่าจะมีเรื่องของขโมยขโจรเกิดขึ้นครับเช่นเดียวบ้านของนายแสนภูมินะครับอายุ50ปีเจ้าตัวเนี่ยก็เดินทางกลับมาพร้อมกับลูกๆหลานๆนะครับแล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าเมื่อเช้าตอนที่เกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาเนี่ยเจ้าตัวยังนั่งกินข้าวอยู่ยังไม่หมดจานด้วยซ้ำนะครับหลังจากที่ข้าวยังคาอยู่ที่ปากและที่จานปรากฏว่าเสียงระเบิดดังขึ้นประมาณ2ครั้งเจ้าตัวก็ต้องอพยพออกไปโดยทันทีและมาตรการการอพยพครั้งนี้นะครับไม่ได้มีหน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาบอกนะครับเนื่องจากเป็นมาตรการที่ชาวบ้านนั้นสามารถที่จะรู้และก็เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการที่จะต้องปฏิบัติครับลองไปฟังเสียงดูครับแบบฟ้าผ่าเลยเปี้ยงเปี้ยง2ลูกเลยแล้วตอนนั้นเริ่มเห็นกลุ่มควันหรือยังขึ้นเลยบึ้มเจ้าหน้าที่มาบอกไหมฮะยังตอนนี้มันค่อยขึ้นมันนี่มันลามขึ้นทีตอนนั้นควันอะไรมันจะเข้ามาแถวนี้ไหมเข้าสิแล้วน้องใครเป็นคนแบบประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ครับว่าให้เขารู้กันรู้กันเหมือนเรารู้กันว่าอยู่ใกล้จุดตายอะไรเงี้ยครับและนี่คือเริ่มรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นอย่างพอเห็นน้ำมันดับไฟมันดับละก็ดีใจอ่ะก็ไม่รู้ผวามันก็ระวังเกิดมันตูมขึ้นมาจะคืนนี้จะนอนไหม
หรือว่ายังอยู่ที่ศูนย์อพยพก่อนก็นั่นแหละแกเข้ามานอนหรือยังคิดว่าคิดว่าครับและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ 18:50 นครับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการประกาศเสียงตามสายภายในชุมชนหมู่บ้านประมงเพื่อมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับชาวบ้านบางส่วนนะครับที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยสามารถย้ายไปอยู่ศูนย์อพยพชั่วคราวหรือว่ารีสอร์ทที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ได้นะครับและในวันพรุ่งนี้ช่วงสายทางด้านของหน่วยงานนะครับจะเข้ามาตรวจในเรื่องของสุขภาพและก็รวมถึงทางด้านของสุขภาพจิตของชาวบ้านในพื้นที่ลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่มีการประกาศดูครับส่วนภาพบรรยากาศสดๆณตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศของบ้านเรือนประชาชนที่เป็นชุมชนในพื้นที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากที่สุดนะครับโดยจุดที่ผมรายงานขนาดนี้นะครับห่างออกจากจุดที่มีการเหตุการณ์เพลิงไหม้เนี่ยไม่ถึง500เมตรนะครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกว่าทั้งเรื่องของกลิ่นและก็เรื่องของสารเคมีต่างๆเนี่ยเข้ามากระทบชุมชน 100% แต่ล่าสุดนะครับทีมข่าวมายืนอยู่ณตรงจุดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นแล้วก็รวมถึงควันนะครับตอนนี้พื้นที่ก็คือเบาบางแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนะครับแม้ว่าเราจะอยู่ท้ายลมก็ตามครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับในชุมชนประมงแห่งนี้ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวยังไงคงจะมีการติดตามถึงสาเหตุอีกครั้งนึงท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่คนกำลังพูดถึงเปิดภาพเลยให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะฮะเมื่อบอกว่านี่คือการขอฝนแต่ในคลิปเนี่ยเขากำลังสงสัยว่าเอาเต่าเป็นๆ เนี่ยมาต้มขอฝนหรือเปล่าเนี่ยฮะและหลายคนบอกเฮ้ยทำแบบนี้มันจะขอฝนได้ยังไงนี่มันคือการทรมานสัตว์หรือเปล่าโดยทางด้านเจ๊มอยบีนิวส์คุณผู้ชมครับเขาลงเอาไว้ว่าหมู่บ้านวัฒนธรรมภูไทยบ้านหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์จะเห็นก็คือเหมือนเต่าเนี่ยมันพะเยอะพะเยอะอยู่ในหม้อเห็นใช่ไหมฮะเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยฮะครับพอวันนี้มันเกิดดราม่าเรื่องเกี่ยวกับต้มเต่าขอฝนเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ลงไปยังจุดเกิดเหตุเดี๋ยวลงไปดูหน่อยนะฮะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงโดยวันนี้ครับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังศาลเจ้าปู่บ้านหนองห้างตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ลองไปดูหน่อยนี่อ๋อที่ตั้งหม้อถ้าเทียบกับในคลิปหน่อยเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้หลังจากเกิดเรื่องหลายคนถามเรื่องนี้กันเยอะบอกด้วยความเคารพนะมีคนไปเหมือนกับเฮ้ยขอฝนแต่ต้องฆ่าสัตว์เลยเนี่ยบ้าหรือเปล่าคุณผู้ชมครับคำตอบวันนี้นะฮะจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองห้างคุณมานพสนธิรักษ์ยืนยันว่าไม่ใช่เต่าเป็นๆนะฮะที่เห็นในพิธีขอฝนเห็นบอกว่าตัวของคุณพงศักดิ์วันนี้เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นกำนันด้วยตัวของกำนันเองเนี่ยเขาก็มายืนยันเนี่ยนะฮะกับทางด้านนายกเทศมนตรีบอกว่าเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปเลยมันคือประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่ตาในพื้นที่ของพี่น้องชาวบ้านหนองห้างคุณผู้ชมครับและคำถามคือที่เห็นเต่าในหม้อคืออะไรมันคือกระดองเต่าไม่ได้มีเต่าตัวเป็นๆนะฮะมีแต่กระดองส่วนในหม้อเป็นการต้มไก่ทั้งหมดนี้ยืนยันว่าไม่มีใครทรมานสัตว์ไหนเปิดเต็มๆจอเลยฮะไหนขอดูเต็มๆจอหน่อยสินี่อ๋อที่มันดูเหมือนกับมันขยุกขยุยเนี่ยก็คือน้ำมันเดือดแรงดันน้ำคนก็เลยคิดว่าเต่าเป็นๆอยู่ในหม้อมีคำตอบว่าไม่มีใครเอาเต่าเป็นๆมาต้มนะฮะเพราะรู้ว่ามันทรมานแต่มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านส่วนในหม้อก็มีการต้มไก่แล้วเอากระดองเต่าลงไปแค่นั้นเลยมีเสียงคุณมานพนะครับลองฟังดูหน่อยฮะยืนยันว่าไม่ใช่เต่าเป็นๆนะใช่ไหมครับผมยืนยันว่าไม่ใช่เต่าเป็นๆครับเป็นกระดองเต่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่แนะนำให้ว่าปีนี้ให้หากระดองเต่าตามตั้งแต่โบราณนั่นแหละที่เขาใช้ตักข้าวอะไรตักข้าวไปมาอะไรนะตักข้าวในหม้อในโถในถังนี่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเราได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับทางด้านชาวบ้านคุณพันเนตรคุณเล่าว่ายังไงบ้างคุณพันเนตรคุณบอกนะคะเรื่องที่ดราม่าเกิดขึ้นไม่รู้ใครไปลงค่ะทำให้หมู่บ้านเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะขอยืนยันว่าไม่ได้เอาเต่าจริงๆตัวเป็นๆมาต้มไม่ใช่
มันคือกระดองค่ะและที่เห็นก็คือพิธีขอฝนเนี่ยทำเพื่อที่จะดูความอุดมสมบูรณ์และนอกจากนี้เนี่ยนะคะทำทุกปีบางปีทำพิธีเสร็จฝนก็ตกลงมาจริงๆแต่ปีนี้พอทำพิธีนี้เสร็จฝนยังไม่ทันตกเลยเมื่อวานแค่ฟ้าครึ้มๆค่ะใช้เต่าจริงไหมครับมีได้ใช้กิ่งจ้ะใช้แต่มันกระดองเต่ามาต้มเสิร์ฟกับไก่จ้ะแต่ส่วนที่เห็นก็คือเป็นไก่แล้วก็กระดองเต่าจ้ะไม่ใช่เต่าจริงๆจ้ะครับครับทำพิธีเพื่อขอฝนจ้ะทำพิธีเพื่อขอฝนทำทุกปีก็เข้มเอ็ดแล้วกับฝนเคยตกเถอะแต่ปีนี้อะไรยังมีทันตกอยู่เมื่อวานนี้ก็มืดมากอยู่ว่าละโต๊ะก็ยังมีโต๊ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เต่าจริงจบนะฮะแล้วเห็นบอกว่าไก่ในหม้อเขาก็เอามากินด้วยมันมีเรื่องนึงฮะอันนี้ค่อนข้างจะโหดร้าย What Dog Thailand ลงเรื่องราวเอาไว้บอกชายคลั่งเดินเข้าไปแล้วเอาไม้หน้าสามตีหมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าหมูปิ้งนะครับแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เขาไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เสริงสางไว้แล้วดูภาพวงจรปิดนะครับเป็นยังไงค่ะโหดร้ายมากค่ะคุณผู้ชมเป็นวินาทีที่เอาไม้ฟาดแบบไม่ยั้งเลยค่ะคนที่ก่อเหตุเอาเล่าซิเป็นยังไงคนที่ก่อเหตุคนนี้นะคะคุณอุดมค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่นครราชสีมานี่แล้วเขาก็ถือไม้มาเดินดุ่มๆจุดนี้คือหมู่7นะคะบ้านหนองไผ่น้อยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นนี่ทีตีใช่ไหมอุ้ยบอกว่านี่ไม้นะฮะเดี๋ยวเราเก็บภาพกลับไปอีกรอบหนึ่งเจ้าหมูปิ้งโดนตีเรียบร้อยแล้วโดยทางด้านของเจ้าของหมาคุณผู้ชมครับเขาลงเรื่องราวนี่อุ้ยโหดมากนี่คือหมูปิ้งตอนตายใช่ไหมใช่หลังจากตีเสร็จเห็นบอกว่ามันเอาซากหมานะฮะไปให้พวกต่างด้าวกินด้วยนะฮะโดยล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่อง8ได้ลงไปในพื้นที่จุดที่เกิดเหตุแล้วเราก็ได้วงจรปิดมานะฮะโดยวันนี้เหตุการณ์ที่มันตีหมาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือ6พฤษภาเห็นบอกว่าเราไปเจอพี่สาวของนายอุดมชื่อว่าหลอดทองหลอดทองบอกกับเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยลงรอยกับน้องชายคนนี้เพราะว่าน้องชายคนนี้มีพฤติกรรมติดเหล้าติดยาแล้วก็คลั่งก่อนหน้านี้เคยมีการทำลายข้าวของคุณผู้ชมครับส่วนเหตุการณ์ที่มีการตีหมูปิ้งเนี่ยนะฮะวันนั้นเจ้าตัวบอกว่าตอน6พฤษภากำลังนั่งกินข้าวอยู่อุดมเดินแบกอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นจอบหรือเสียมหลังจากนั้นไปกระหน่ำตีหมาโดยหมาที่ถูกตีก็คือไอ้เจ้าหมูปิ้งอายุประมาณ8เดือนยอมรับว่าไม่มีใครกล้าห้ามนะฮะเพราะกลัวหลังจากอุดมฆ่าเจ้าหมูปิ้งเสร็จอุดมเดินกลับมาบ้านแล้วอาบน้ำไม่นานนักอุดมเดินกลับมาพร้อมกับเครื่องปรุงบางอย่างแล้วลากหมาข้ามถนนไปให้เพื่อนบ้านซึ่งเป็นชาวเขมรฝั่งตรงข้ามต้มกินฮะนี่ค่ะโหดเลยฮะใช่ไปต้มกินแกงกับและหลังจากนั้นอุดมเองคุณผู้ชมครับได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าโดยเหตุการณ์ทั้งหมดพี่สาวยอมรับเนี่ยนะครับว่าตัวเองก็กลัวความไม่ปลอดภัยถ้าตำรวจยังจับกุมตัวอุดมไม่ได้กินแล้วมันถ้ากินยาบ้ากับเหล้าใส่กันเนี่ยเหล้าขาวใช่ไหมมันจะเริ่มแล้วปากมันก็เคี้ยวอยู่ตลอดนั่นแหละมันเคี้ยวแล้วมันนี่มันก็มีปัญหามากุญแจด้วยแหละอุ้ยข้างทุบบ้านทุบรถมอเตอร์ไซค์ขวนจับอันนั้นคือครั้งแรกนะเออทำลายบ้านไปแล้วเฮ้ยครั้งที่สองทุบรถปิกอัพเออก็ไปเคลมมาเรียบร้อยแล้วเออวันนี้ครั้งที่สามนี้น้ำมันเบนซินราดบ้านแล้วไม่ต้องไปต่อร้องแต่เราเป็นคนใจร้อนเดี๋ยวมีเราคนเดียวที่จะพูดกับมันหมาลูกชายแต่เราเป็นคนเลี้ยงคือหมูปิ้งมันนอนอยู่บันไดนี้ไอ้นั้นเลิกงานมาก็แบกไม่รู้แบกเสียมหรือแบกอะไรแต่มันมีคลิปอยู่ก็มาฟาดมันมันบอกว่าหมาจะกัดมันเป็นคนเลี้ยงเหมือนกันมันจะกัดได้ยังไงเออก็เดินมาก็ฟาดเอาทึบๆๆเอาแล้วก็ไปอาบน้ำเสร็จฉันก็แม่ก็นั่งอยู่บ้องไปฆ่ามันทำไมมันเลยด่ามันไปเห็นก็นั่งกินเบียร์อยู่เนี่ยเออนั่งกินเบียร์มันก็นั่นฟาดอยู่นั่นรู้ว่ามันจะมาทำร้ายเราก็ไม่รู้หมามันก็ไอ้หมูปิ้งก็นั่งอยู่บันไดเนี่ยเออมาแล้วก็ฟาดเอาตายคาที่เราก็เลยไปถ่ายรูปไว้
มันก็เดินไปคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้พอทางด้านคุณหลอดทองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพี่สาวของนายอุดมเล่าให้เราฟังคุณผู้ชมลองดูภาพนิ่งหน่อยนะฮะมันจะมีภาพนิ่งเวลานายอุดมคลั่งยาเปิดภาพมอเตอร์ไซค์กับภาพบ้านเนี่ยนะฮะที่ได้รับความเสียหายแล้วรถหน่อยเพราะเห็นบอกว่านอกจากจะตีหมาแล้วให้ต่างด้าวกินเนี่ยนะฮะยังมีการทุบทำลายบ้านกับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยของพี่สาวล่าสุดคู่กันกับวงจรปิดท้าที่เห็นตอนมันทำร้ายหมาคุณผู้ชมครับวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8เราไปเจอกับนายมั่นนายมั่นเนี่ยแหละฮะเป็นคนเขมรซึ่งบอกว่านายอุดมหลังจากมันตีหมาเสร็จมันลากมาหานายมั่นนะฮะนายมั่นให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าตอนนั้นตกใจมากอุดมอ้างบอกเฮ้ยหมาเพิ่งไปตีมามันจะกัดตัวเองก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเนี่ยนะครับแต่เห็นบอกว่าชาวบ้านแจ้งตำรวจแล้วแล้วสุดท้ายตำรวจจะมาจับนายอุดมอุดมก็เลยวิ่งหนีครับเพราะกลัวความผิดยืนยันเนี่ยนะครับว่าเห็นบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะฮะนักข่าวเราก็ถามว่านายมั่นกินหมาหรือเปล่านายมั่นยอมรับว่าตัวเองกินเนื้อหมาจริงแต่ต้องเป็นหมาที่ตายแล้วใช่ไหมค่ะรถชนตายหรือไม่ก็ตายเองอย่างเงี้ยค่ะตัวเองถึงจะกินแต่หมาที่ตีตายที่ทางด้านของอุดมลากมาเขาไม่กินเพราะกลัวความผิดค่ะตอนนั้นเขามาลักษณะยังไงเมาครับเมาเลยครับเขาเดินมาหรือเขาอะไรเขาเดินมาครับตอนเขาเดินมานี่เขาลากหมามันเขาอุ้มหมาลากลากครับตอนนั้นที่เราเห็นหมามาเป็นยังไงบ้างตายแล้วครับตายแล้วครับเขาพูดอะไรไหมตอนเขาเดินมาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาบอกให้ว่ามามันโชกเขาเขาหมามันโชกหมาเขาเขาเลยตีครับทำไมเขาอุดมนิสัยใจคอเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เกินกันแล้วผมไม่ใช่คนบ้านนี้นะครับพูดประมาณว่าเขาจะเอาไม่รู้นิสัยฮะแต่นั่งกินหมากับเขาได้เนี่ยนะฮะแต่หมาตัวที่ตีเขาไม่ได้กินนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ยอมรับว่ากินหมาอ่ะก็ไม่แปลกบางคนก็กินถูกไหมฮะแต่บางคนเขาก็รับไม่ได้อุดมยังหนีอยู่นะคะเป็นเหตุการณ์ชิงเงินผู้ช่วยเจ้าอาวาสและที่โหดเลยก็คือว่ามันเอาเหมือนกับที่ช็อตไฟฟ้าไปจี้แล้วบีบคอนะฮะตัดภาพไปดูผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านนี้หน่อยที่วัดโคกอุดมดีครับอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพเห็นบอกว่าเหตุการณ์นี้ที่ปราจีนบุรีตัวของผู้ช่วยเจ้าอาวาสคุณผู้ชมครับถูกทำร้ายก็คือพระสุภชัยปภัสโรวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับเราได้คุยกับทางด้านของหลวงพ่อด้วยก็ถามหลวงพ่อบอกหลวงพ่อมันเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อโดนเขาเรียกว่าที่ช็อตไฟฟ้าโดยเบื้องต้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับหลวงพ่ออยู่บนกุฏิหลวงพ่อโดนชิงเงินไปประมาณ 4,700 บาทถามว่าพฤติกรรมเนี่ยมันเกิดยังไงขึ้นผู้ชายคนนี้เดินขึ้นมาบนกุฏิแล้วเอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตจากข้างหลังหลังจากนั้นบีบคอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกกับเราว่าตอนที่โดนบีบคอเนี่ยมันผลักด้วยจนกระทั่งหลวงพ่อล้มแล้วตะโกนเรียกคนสุดท้ายโจรรายนี้คุณผู้ชมครับมันล้วงเอาเงินในอังสะ 4,700 แล้วก็ขับรถหนีไปล่าสุดวันนี้หลังจากที่เราได้ข้อมูลจากหลวงพ่อผู้สื่อข่าวของเราได้วงจรปิดนะครับคุณผู้ชมดูหลักฐานวงจรปิดให้ดูสักนิดหนึ่งวันที่7พฤษภาตอนประมาณ1ทุ่มคนร้ายมันจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานี่ค่ะจะเห็นนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงแต่เห็นชัดว่าขี่ไล่มาตามถนนและจะมีอีกมุมนึงค่ะวกเป็นจุดยูเทิร์นตรงนั้นเข้ามาในวัดเลี้ยวเข้ามาในวัดโดยเบื้องต้นคนร้ายใช้เวลาแค่ประมาณนาทีเศษๆที่เอาเครื่องช็อตไฟฟ้านะฮะช็อตหลวงพ่อแล้วหลังจากนั้นได้ 4,700 มันก็ชิ่งหนีเลยเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่ารูปพรรณสันฐานหลวงพ่อบอกเราว่าเป็นผู้ชายฟังเสียงสัมภาษณ์ดูครับเขาเข้ามาขายเป็นทว่าเป็นเซลล์ขายเครื่องไฟฟ้าก่อนแล้วอาตมาก็ไม่บอกว่าไม่มีตังค์ไม่ซื้อหรอกแล้วเขาก็นั่งว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วพอบอกก็จะกลับลงไปท่วมไม่ถึง5นาทีคุมหมวกไอ้โม่งมาขึ้นมาเอามือค้ำคออาตมากับเอาเครื่องฟ้าไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อตที่ท้องอ่ะอาตมาก็ตะดุ้งแล้วหมดแรงไปเขาก็ชิงไอ้ทรัพย์อาตมากระเป๋าตังค์ในอังสะเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่แค่ 4,700 แล้วเขาก็หนีออกไปรู้จักสิเพราะว่าเขาเคยเอาไก่ขโมยไก่มาปล่อยในวัดอาตมาครั้งนึงครั้งแรกเลยนี่ครั้งที่2ที่เขาเข้าไปในวัดอ่ะพอได้ข่าวถามเขาว่าไปอยู่ที่ไหนมาเขาบอกว่าไปเป็นเตลอยู่ที่โคราชครับและนี่ยังจับไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ขอให้ดูวงจรปิดลูกสาวเนี่ยบอกพ่อชอบคุ้มคลั่งและด้วยความเคารพบอกพ่อน่าจะมีอาการป่วยพ่อก็เลยทำร้ายแม่โดยลูกสาวจำเป็นต้องถือมีดนะฮะอยู่ในมือเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้แต่วันนี้คนเป็นพ่อเขาจะขอชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดคือจะเห็นว่านี่คือภรรยาของคนก่อเหตุที่บอกว่าถูกทางด้านของในทมเนี่ยนะครับผู้ชมฮะทำร้ายร่างกายและหลังจากนั้นในคลิปเนี่ยจะมีเสียงด้วย
เปิดตัวเสียงขึ้นมาหน่อยฮะมันจะมีเสียงด้วยใช่ไหมแล้วทางลูกสาวเนี่ยเขาต้องถือมีดเนี่ยนะฮะไม่ให้ทางด้านลุงทมเข้ามาทำร้ายคนในบ้านเห็นนะฮะนี่ลูกสาวถือมีดล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมนะฮะหลังจากข้อมูลอีกฝั่งนึงคือฝั่งลูกสาวบอกแบบนี้แล้วเขาบอกว่าแม่โดนทำร้ายวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกมาทางผู้สื่อข่าวเราไปเจอลุงทมแล้วแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานนะครับคุณผู้ชมฮะทั้งพมงพมอะไรเนี่ยเขาลงพื้นที่ฝ่ายปกครองทางเทศบาลเขาก็ไปตรวจสอบว่าจากในวงจรปิดข้อเท็จจริงมันคืออะไรตอนที่เราไปเจอลุงทมฮะถ้าเทียบกับภาพในวงจรปิดลุงทมยืนยันว่าไม่ได้มีการตีเมียนะฮะภาพในวงจรปิดเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นตัวเองโมโหจะไปทะเลาะกับลูกเขยเพราะไม่ลงรอยกันก็เลยหยิบรถมอเตอร์ไซค์กุญแจจะออกไปหาลูกเขยปรากฏว่าเมียกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะตัวคุณลุงเองอ่ะคุณผู้ชมฮะแก่แล้วเลยห้ามไม่ให้ลุงทมออกจากบ้านจังหวะนั้นก็คือทางด้านเมียลุงทมก็เลยล้มลุงทมบอกว่าไม่มีการทำร้ายแต่อย่างใดและผมก็ไม่เคยมีการทำร้ายเมียด้วยลองฟังลุงทมอธิบายความหน่อยฮะไม่ได้ทำนะคือลูกสาวอ่ะมันหลงผัวมันอันนี้มันให้ผัวมาตามโทรมาไอ้เราก็ไม่อยากให้ไปคือไม่อยากให้มันไปตกหลุมนรกเข้าใจไหมอยู่โน่นกัดก้นเกลือกินอยู่กับเรามีทุกอย่างเงินทองกินทุกอย่างกินแบบทิ้งมั่งเหลือมั่งทิ้งมั่งก็ยังว่าได้นะแล้วท่านเนี้ยมันหอบผ้าไปหอบผ้าไปนี่เราก็จะเอารถตามลูกว่าไปไหนมองไม่เห็นคิดว่ามารับก็เอารถออกจากหลงรถแฟนแย่งกุญแจรถไปเราก็จะเอาจากกุญแจจากแฟนรถขี่ตามลูกคือไม่ให้ลูกออกไปกลัวลูกอันตรายประมาณนั้นก็คือไม่ได้ทำร้ายป้าใช่ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยคือแฟนน่ะถอยหลังนี่อ่ะมันแก้ดอกนี้เนี่ยๆๆผมยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าฟังจากลุงทมพูดอ่ะอันนี้ก็มีเหตุผลเพราะว่าลุงกำลังอ้างว่าเรื่องที่ลูกสาวไปร้องเรียนว่าผมป่วยจิตไม่จริงลูกสาวน่าจะติดผัวตามที่ลุงพูดนะผมไม่ได้พูดเองนะลุงบอกลูกสาวติดผัวแต่ผมไม่อยากให้ลูกสาวอยู่กับสามีคนนี้เพราะว่ากัดก้อนเกลือกินคุณผู้ชมครับคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือคนกลางคือใครไหมฮะกลับมาตรงนี้ฮะนั่นก็คือเมียคุณลุงเพราะว่ามุมหนึ่งเป็นทั้งเมียลุงอีกมุมหนึ่งเนี่ยเป็นแม่ของน้องผู้หญิงปรากฏว่าป้าบายันวันนี้บอกกับทางช่อง8ว่าลุงไม่ได้ทำร้ายนะฮะถามว่าเอาแล้วป้าล้มได้ไงป้าบอกจะไปดึงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ลุงจะออกไปหาเรื่องลูกเขยตัวเองก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุแก่แล้วตะทมอย่าออกไปเลยสุดท้ายตัวเองสะดุดล้มลงกับพื้นไม่มีการทำร้ายร่างกายนี่คนกลางนะฮะฟังเสียงป้าบายันหน่อยฮะป้าครับเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นฟังหน่อยได้ไหมครับเขาถอยรถออกมาคือจะไปตามลูกอันนี้เขาคว้ากุญแจออกมาจะใส่จะไปอาจจะตามรถไปป้าก็เอาไปแย่งกุญแจครับก็แย่งกุญแจก็ดึงมาป้าเสียงคือแฟนไม่เอากุญแจเนี่ยแต่จริงๆอ่ะกุมมือดึงกุญแจกันคือว่าป้าไม่อยากให้เขาไปเพราะว่าไปแล้วเดี๋ยวไปทะเลาะกับลูกเขยอุบัติเหตุละแล้วก็ดูเขายังไม่ปกติก็เลยไม่อยากให้เขาขับรถออกไปคุณผู้ชมโอ้ยลุงเอ้ยระหว่างสัมภาษณ์เมียลุงก็พูดแทรกไม่หยุดเลยเนี่ยนะฮะได้ยินเสียงลุงใช่ไหมเปิดเสียงป้าขึ้นมาเนี่ยลุงก็ยังบงเบงอยู่ข้างๆหูเลยนะก็คือลูกสาวเหมือนกับประมาณว่าลุงก็ไม่หยุดพูดคุณป้าบอกว่าลุงก็อารมณ์ร้อนก็ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่แต่มุมนึงเนี่ยเอาแหละไอ้เรื่องการรักการชอบกันลูกสาวเองเมื่อวานเนี้ยที่เขาเอาเรื่องนี้มาบอกเนี่ยเขาบอกว่ากลัวคุณพ่อเขาเนี่ยจะไปทำร้ายลูกเขยก็คือสามีของลูกสาวเนี่ยนะฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินคดีลุงนะฮะเพราะในที่สุดไม่มีการทำร้ายกันเนื่องจากคุณป้ายืนยันจบเรื่องนี้ครับมีนพ่อราม3หลอกเด็กเอ็นแล้วก็ไปมีอะไรหรือบางครั้งหลอกเด็กเอ็นให้ช่วยเขาหน่อยเพื่อระบายความใคร่แล้วไม่จ่ายเงินดูนาทีสารวัตรแจ๊ะใช่ไหมบุกเข้าไปจับมีนพระราม3หน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยเขาบอกเป็นมนุษย์อันตรายสำหรับเด็กเอ็นแต่คุณมีนพระราม3เขาตอบโต้ว่าไม่จริงนี่คือตอนทีมสารวัตรแจ๊ะนะครับคุณผู้ชมฮะบุกเข้าไปจับกิตติกรหรือมีนพระราม3ซึ่งอ้างว่าปลอมเป็นโมเดลลิ่งหลอกสาวเอ็นไปล่วงละเมิดตอนนี้มีเหยื่อแจ้งความ2รายนี่คือนาทีจับเนี่ยนะฮะ
ไอ้มีนอยู่ไหนไอ้มีนอยู่ไหนมีนมาไปตุ๊บเลยโอเคโอเคใจมือหน่อยใจมือจริงทำมากี่คนละผมพูดตรงกับพี่เราไม่ถึงเท่าไม่ถึง6-7คนเลยพี่แล้วข่าวที่ออกมาผมพูดเลยผมไม่จริงสาบเลยพี่ตอบให้ตรงพวกพี่ได้ข้อมูลหมดแล้วกี่คนตรงๆเลยมีตรงๆตรงเลยเนาะประมาณ10รายพี่เป็น10ผมไม่ได้ป้นไม่ได้ชิงทรัพย์ของแน่นอนพี่ผมยอมรับพี่แล้วเมื่อวานบอกจะมามอบไหนอ่ะคิดว่าผมหาไม่เจอเหรออย่าเล่นกับระบบเข้าใจป่ะโอเคเอาหมายจะทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนครับนี่ที่ตอนสารวัตรแจ๊คเขาถามเพราะมันจะมีแชทด้วยนะฮะที่ทางด้านมีพระราม3โพสต์เยอะเย้ยเอาไว้ตอนแรกบอกว่าจะมามอบตัวสุดท้ายไม่มอบแล้วก็ไปโพสต์บอกว่าสารวัตรแจ๊คก็จับผมไม่ได้หรอกสุดท้ายแจ๊คเขาก็เลยไปจับนี่นะฮะตอนแรกบอก 5-6 คนหลังๆบอกเป็น10และนี่คือตอนคุมตัวมาคุณผู้ชมครับแล้วความน่ากลัวคืนนี้กลับมาตรงนี้ฮะล่าสุดเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมเลยเราเองเนี่ยวันนี้มันจะมีภาพตอนที่ทางด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลนะฮะสอบปากคำตัวทางด้านมีนพระราม3ลองเปิดภาพให้ดูสักนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมครับตอนที่ทางด้านผู้บังคับการเนี่ยแกสอบปากคำเนี่ยนะฮะมันน่าสนใจก็คือว่าเจ้ามีนเนี่ยเดิมทีมันมีข้อมูลคืออย่างนี้มันจะปลอมเหมือนกับเป็นเจ๊กระเทยนะฮะแล้วก็จะแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเด็กไซไลน์พวกเด็กเอ็นน่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเสร็จสับมันก็ทำตัวว่าเป็นเหมือนกับเจ๊ต้องการหาเด็กมาบริการนักเที่ยวแต่ตัวมันเองแซงทำเป็นกระเทยพอมีผู้หญิงติดกับปุ๊บคุณผู้ชมฮะมันก็จะเหมือนกับดิวบอกนี่หนูถ้าหนูมารับงานนี่นะเอาอย่างนี้หนูช่วยไปกดเงินออกมาให้หมดจากกระเป๋าเลยซึ่งเด็กเอ็นก็สงสัยบอกพี่ทำไมต้องกดเงินมาด้วยไอ้มีนพระราม3จะออกอุบายยังไงไหมฮะเด็กเอ็นฟังข่าวนี้ดีๆนะมีนพระราม3มันจะบอกน้องๆเดี๋ยวลูกค้าของพี่เนี่ยนะเขาชอบเล่นทายเงินเขาชอบเล่นทายเงินกับเพื่อนๆเขาน้องก็กดเงินไปเลยให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวถ้าทายผิดเนี่ยน้องจะได้เงินเองเด็กเอ็นก็เชื่อเพราะคิดว่ากำลังคุยกับเจ๊กับเธออยู่เด็กก็จะไปกดเงินพอเด็กกดเงินเสร็จคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นมันก็จะทักไลน์เด็กเอ็นเข้ามาแล้วบอกผมนี่แหละครับคือลูกค้าคราวนี้ยอมรับนะว่าเป็นลูกค้าเด็กเขาก็คิดว่าอ๋อเขาติดต่อผ่านเอเย่นโดยมีเจ๊กระเทยหามาให้แต่หารู้ไหมว่ามันเองนั่นแหละครับผู้ชมฮะทำทุกหน้าที่ล่าสุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นไหมฮะหลังจากที่สารวัตรแจ๊คเข้าไปจับได้คุณผู้ชมครับมันมีภาพวงจรปิดหลักฐานใหม่เปิดให้ดูสักนิดหนึ่งในซอยเจริญราษฎร์7เป็นภาพวันที่5พฤษภาตอนบ่าย 2:26 เป็นภาพของไอ้มีนพระราม3ไปกดเงินแล้วเงินตัวนี้คุณผู้ชมฮะเป็นเงินที่ไอ้มีนไปเอามาจากเด็กเอ็นนะฮะแล้วชวนเพื่อนมากดเงินนี่เป็นหลักฐานอีกชุดนึงขณะที่วันนี้แม่ของมีนครับเขาก็เปิดใจกับเราเพราะวันนี้ทีมข่าวไปเจอกับแม่ของมีนตัวแม่ขออภัยเขาเรียกว่าแม่ของเพื่อนแม่ของเพื่อนมีนเขาบอกเอาจริงมีนเนี่ยมันเหมือนกับเด็กดีเลยแล้วเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีนเนี่ยมันจะไปหลอกพวกเด็กเอนเตอร์เทนปลอมเป็นเจ๊กระเทยเป็นโมเดลลิ่งตัวของฝั่งแม่เพื่อนเขาบอกเขาไม่อยากเชื่อส่วนเรื่องที่ว่ามีนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่แม่ก็บอกว่าอันนี้แม่ไม่รู้ส่วนข่าวที่ออกไปเนี่ยบอกว่าก่อนที่มีนมันจะไปหลอกเด็กเอ็นมันชอบมากินน้ำกระท่อมที่บ้านหลังนี้แม่ปฏิเสธนะว่าบ้านแม่ไม่ได้ขายน้ำกระท่อมมันพูด3ครั้งเนี่ยไม่ตรงไม่ตรงมันชอบเล่าอะไรไงแบบเล่ามันชอบเล่าพี่สาวมันอะไรอย่างเงี้ยแค่3ครั้งไม่ตรงเลยแล้วแม่ยังพูดกับมันนะแม่ยังบอกนะว่ามึงอย่าเตาปูนะบางทีมันชอบเล่าอะไรที่ไม่ตรงกันไงยังเอ้ยเมื่อวานนี่วิ่งแก๊ปได้ 1,000 นึงเนี้ยแล้วพอมาคือเอ้ยวิ่งแก๊ปได้500เมื่อวานอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จับได้แล้วนี่คือเพื่อนของแม่เพื่อนซึ่งจะยืนยันว่ามีเนี่ยชอบคุยโวแต่เรื่องกรณีหลอกผู้หญิงเนี่ยเขาไม่รู้คุณผู้ชมครับสั้นๆแล้วคนที่จับโป๊ไอ้มีนได้นอกจากสารวัตรแจ๊สจะไปจับเนี่ยนะฮะเราไปเจอไอ้โก้เนี่ยเป็นเพื่อนมีนโก้ยอมรับกับทางช่อง8อย่างตรงไปตรงมาบอกพี่เอาจริงนะไอ้มีนเนี่ยผู้หญิงในสต็อกมันเยอะบางวันนั่งคุยกับผมเนี่ยมันเปิดมือถือให้ดูเลยบอกเนี่ยผู้หญิงในสต็อกของมันแต่ถามว่ามันไปหลอกเด็กเอ็นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่มันมีผู้หญิงเยอะจริง
ถามว่าเยอะไหมเขาก็คุยเรื่องผู้หญิงเยอะก็คุยแล้วขนาดแบบเหมือนแฟนอ่ะอวดนิดนึงเขาเคยเอารูปให้ดูไหมพี่ฮะเขาเคยเอารูปให้ดูไหมเวลาเขาพูดถึงผู้หญิงเนี้ยเอ้ยเนี่ยแฟนกูอะไรอย่างเงี้ยเคยเอารูปให้ไม่เคยแต่เขาคุยแต่ในไลน์เดียวโทรศัพท์เขาเนี่ยนะครับที่หน้าร้านข้าวต้มนะครับคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะหลอนเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะเขาเดินแก้ผ้าอยู่ในซอยแล้วหลังจากนั้นไปเจอว่าผู้ชายคนนี้ไปขโมยกางเกงชาวบ้านมาแล้วบุกไปฆ่าคนนะครับโดยคนที่เสียชีวิตคุณผู้ชมครับชื่อว่าคุณกฤษดาอายุ34ปีนี่คือนาทีตอนทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่าที่หน้าร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งแถวถนนสุขุมวิทในอำเภอศรีราชาคุณกฤษดาถูกทำร้ายเข้าใจว่าโดนขวดปากฉลามแทงโดนกระถางต้นไม้ทุบหัวจนกระทั่งตายคาที่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับคนที่ก่อเหตุหลังจากที่ลงมือฆ่าทางด้านคุณกฤษดาได้แล้วตำรวจไปล็อกตัวเนี่ยนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายคำรณตำรวจสามารถจับตัวได้ในที่สุดแต่ความโหดร้ายมาอยู่ตรงที่วงจรปิดครับเมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะภาพกล้องวงจรปิดสามารถที่จะจับภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดในเหตุการณ์ที่ซอยสุขุมวิทซอย10นะคะคุณผู้ชมคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆเนี่ยเหมือนนายคำรณเนี่ยมาดักรอคุณกฤษดาผู้ตายอยู่แล้วยืนขวางถนนแบบนี้เลยนะคะในขณะซึ่งคุณกฤษดาเนี่ยแกมีอาชีพขายข้าวแกงจะออกไปซื้อของปรากฏมาขวางรถอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปหาเรื่องทางด้านของคุณโจ้กฤษดาคนตายเนี่ยนะคะโดยจะเห็นว่าทางด้านนายคำรณหลังจากมีการยืนขวางแล้วเนี่ยหลังจากนั้นค่ะภาพต่อไปเขาจะเดินกลับตามไปเนี่ยค่ะจะเห็นว่าคุณกฤษดาเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเขารู้จักเขาเป็นเพื่อนกันเขากินเหล้าด้วยกันมาก่อนหน้านี้แล้วประเด็นก็คือในคำรณเองเนี่ยมันจะโวยวายแต่กล้องอันเนี้ยจะไม่ได้ยินเสียงเขาเปิดช็อตสำคัญเลยฮะแต่หลังจากนั้นพอขวางเสร็จสับปุ๊บเหมือนกับคุยคุณกฤษดาและเห็นบอกว่าเริ่มต้นมีการเอาขวดตีก่อนถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะเหตุการณ์ตอนตีห้าห้านาทีเนี่ยนะคะพอมีการทะเลาะกันตอนแรกก็ชกต่อยกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของคนก่อเหตุเนี่ยคำรณคือสีแดงใช่เห็นบอกว่าเอาขวดตีหัวจนขวดแตกแล้วพอมันเป็นขวดปากฉลามก็แทงนะฮะนี่คือตอนที่ไล่แทงไล่ตีและที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมครับภาพมันอาจจะไม่เห็นว่าขวดปากฉลามเป็นยังไงเพราะมันไกลอันนี้ซูมสุดแต่เข้าใจว่าลักษณะอันนี้น่าจะแทงแล้วก็ต่อยเพราะว่าหลังจากนั้นเห็นบอกว่าหยิบกระถางต้นไม้ทุบหัวด้วยนี่คือลำดับเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดก็คือพูดง่ายคือนาทีฆ่านั่นแหละและเห็นบอกว่าตอนที่เขาโดนขวดปากฉลามแทงณตอนนั้นเนี่ยคนตายคือคุณกฤษดาพยายามตะโกนด้วยนะบอกกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวพอได้แล้วแต่ปรากฏว่านายคำรณคราวนี้หันไปหยิบกระถางแล้วเอากระถางทุบที่หน้าของคุณกฤษดาเนี่ยค่ะน่าจะเป็นจังหวะที่เหมือนหยิบกระถางอยู่ที่บริเวณด้านข้างก็ทุบลงไปเลยแล้วหลังจากนั้นลองดูภาพตอนที่ตำรวจจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้ถ้าคุณผู้ชมดูสภาพจะรู้เลยว่าไม่ปกตินะฮะนายคำรณทรงคาสีลองดูภาพตอนจับได้เลยฮะเพราะหลังจากที่ฆ่าเขาตายเสร็จสรรพเรียบร้อยยังมีการตะโกนบอกคนในซอยบอกไอ้เนี่ยมันแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเข้าใจว่าน่าจะหลอนถูกไหมฮะและหลังจากนั้นตำรวจจับกุมตัวเอาไว้ได้มันจะมีเสียงคำรณด้วยนะฮะเดี๋ยวอยากจะให้ฟังหน่อยคำรณอายุ39ถามบอกทำไมเองฆ่าเขาอย่างโหดร้ายจุดตัวบอกว่าผมทะเลาะ กับคนตายตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านตอนที่คนตายกำลังขับรถออกมาขายข้าวแกงแล้วก็คนตายอ้างด่าผมทำนองว่าไม่รู้จักทำงานผมไม่พอใจก็เลยไล่ต่อยเขาจนกระทั่งถึงกลางซอยเนี่ยนะครับเขาอ้างว่าคนตายนำสนับมือจะมาต่อยแต่สนับมือตกพื้นผมก็เลยหยิบสนับมือต่อยคืนแต่ว่าตำรวจบอกน่าจะไม่ใช่ใช่เพราะในที่เกิดเหตุมันเป็นขวดปากฉลามแต่เข้าใจว่าไอ้นี่หลอนคุณผู้ชมฮะมันก็เลยอ้างว่าคนตายใช้สนับมือกับมันมันบอกว่าพอมันแย่งได้มันต่อยคืนหลังจากนั้นมันเอากระถางต้นไม้ริมถนนฟาดใส่คนตายจนกระทั่งกระถางแตกวันนี้ถ้าดูในจุดเกิดเหตุเดี๋ยวจะเห็นกระถางต้นไม้แตกด้วยมันบอกว่าเอาเศษกระถางแทงเข้าที่ปลายคางนะฮะรวมถึงขวดเบียร์แล้วพอเตะคุณกฤษดาตายเห็นบอกว่าพอแทงเสร็จเขาตายก็เตะซ้ำแล้วก็หนีจนในที่สุดตำรวจจับได้ค่ะดูสายตากับดูการให้สัมภาษณ์ก็ได้ลองฟังเสียงดูฮะเขาบอกว่าให้มาขอโทษผมแล้วผมก็ไปขอโทษแล้วก็ใส่สนับมือสีฟ้าครับใครใส่ไอ้โจครับแล้วเราได้ใส่ไหมผมไปใส่ไหมใส่ของเขาครับแล้วของเขามาใส่เหรอเขาใส่ใช่ไหมครับของเขานะครับแล้วก็ต่อยแล้วจับมือเขาหลุดคุณกับมือผมก็ของเขาเอามาใส่แล้วก็ต่อยกับเขาครับ
ไปหยิบสนับมือของไอ้โจ้ครับพอหลุดมือแล้วหยิบของไอ้โจ้มาต่อยโจ้ครับคือตอนต่อยนี่คือเราใช้ตามือต่อยด้วยใช่ครับมือกับปากครับใช้มือต่อยแล้วทำมือไปไหนอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วถอดทิ้งไว้เหรอคุณผู้ชมครับถ้าดูจากการให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าพูดจาเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องล่าสุดนะฮะมันจะมีวงจรปิดตอนเกิดเหตุเลยตัวของทางด้านนายคำรณที่บอกว่าเดินแก้ผ้าถูกไหมฮะแล้วมันไปขโมยกางเกงลองดูวินาทีนี้หน่อยหลักฐานเป็นยังไงครับเมย์คือเป็นช่วงเวลาประมาณ 3:00 ถึง 5:00 นะคะก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณ 5:00 กว่าเนี่ยจะเห็นว่านายคำรณเนี่ยตามกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมเดินแก้ผ้าวิ่งอยู่แถวนั้นนะคะแล้วก็มีการโวยวายเอะอะไปด้วยเนี่ยนะคะกล้องวงจรปิดตัวแรกเนี่ยค่ะจะจับภาพได้เนี่ยอันนี้คือแก้ผ้าอยู่ป่ะอันนี้คือเดินแก้ผ้าอ๋อเหรออันนี้ใส่กางเกงแล้วนี่อ๋อใส่อันนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะล่อนจ้อนไม่สวมกางเกงก่อนแล้วก็วิ่งไปมาตามถนนเนี่ยนะคะนี่โดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยจะเห็นตอนที่วิ่งแก้ผ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือเราต้องเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าล่อนจ้อนไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยนะคะแล้วก็วิ่งไปมาอยู่กลางซอยในชุมชนเนี่ยค่ะคือเมื่อกี้นี้ตอนที่เปิดภาพเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเห็นที่วิ่งอันนี้คือแก้ผ้าแต่อันเนี้ยไปขโมยกางเกงละเออขอภัยใส่กางเกงใช่เพราะไปขโมยกางเกงชาวบ้านเป็นกางเกงขายาวสีครีมซึ่งตัวนี้แหละเปิดคู่กันกับภาพที่วิ่งแก้ผ้าฮะค่ะเปิดคู่กันกับภาพที่ไปเอากางเกงมา2มุมเพราะว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะต่อเนื่องกันนะฮะคือเราไม่เห็นตอนมันไปหยิบกางเกงแต่จะเห็นว่ามันวิ่งแก้ผ้าและอีกมุมนึงทางซ้ายกางเกงเนี่ยมันใส่แล้วเพราะมันไปขโมยมาเรียบร้อยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าตอนที่มันเดินมาในซอยเนี่ยอาการมันแปลกๆคือตอนมันใส่กางเกงเห็นมั้ยฮะหมาเห่าเนื่องจากว่ามันเดินคุยคนเดียวเห็นมั้ยฮะไม่เป็นมิตรกับหมานะฮะแล้วเห็นบอกว่าเดินคุยคนเดียวจนกระทั่งหมารุมเห่านายคำรณยืนนิ่งแต่ไม่สนใจใยดีนี่ฮะนี่คือเหตุการณ์ตอนแก้ผ้าขวามือกับใส่กางเกงคือทางซ้ายมือและเดี๋ยวดูชุดสุดท้ายเลยคุณผู้ชมฮะชุดสุดท้ายเปิดเต็มจอเลยก็ได้นะฮะเห็นบอกว่ายังมีวงจรปิดจับได้ช่วงวินาทีคุ้มคลั่งของนายคำรณใช่ไหมค่ะในเสียงจากวงจรปิดเนี่ยมันเหมือนกับมันตะโกนบอกเขาให้ดูแลทำไมไม่ดูแลกูให้อภัยไม่ต้องมากราบตีนนี่ฮะงงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครทำร้ายเขานะฮะและเห็นบอกว่ามันจะมีตัวซูมด้วยใช่ไหมที่เห็นบอกหมายืนเห่าอ่ะนี่ๆๆเหมือนหลอนฮะเขาคุยคนเดียวนะฮะที่เห็นบอกพี่ยิงหัวผมได้เลยเนี่ยฮะเหมือนกับหลอนละฮะแล้วยืนคุยคนเดียวอันนี้คือนาทีก่อนจะไปฆ่าใช่ก่อนไปฆ่าแล้วหลังจากนั้นก็ไปฆ่าเพื่อนเนี่ยนะฮะมันจะมีอีกช็อตนึงคุณผู้ชมฮะก็คือเราไปเจอกับใบหม่อนใบหม่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตัวเองได้ยินเสียงคนเอะอะวุ่นวายเลยออกมายืนดูปรากฏว่าเจอคำรณครับอันนี้เข้าใจว่าหลังจากมันฆ่าเสร็จด้วยใบหม่อนบอกว่าเห็นเลยว่าพี่ตัวมันเปื้อนเลือดคุณใบหม่อนฮะบอกว่าตัวเปื้อนเลือดแล้วมาอยู่หน้าบ้านหนูลักษณะใช้ขันตักน้ำพยายามจะล้างเลือดซึ่งติดตามตัวแล้วก็เดินไปอีกซอยหนึ่งหลังจากนั้นจะเห็นว่ากลุ่มเพื่อนคนตายขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาเลยมารู้ตอนหลังว่านายคำรณเนี่ยเป็นคนลงมือก่อเหตุนี่ฮะคุณใบหม่อนยังบอกกับเราด้วยว่าตอนเห็นนาทีที่มันล้างเลือดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตัวคำรณใช่ไหมตีเนียนยังไงเมย์คือตีเนียนเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะล้างเลือดติดตามตัวออกแล้วก็หลบหนีไปอยู่อีกที่หนึ่งตีเนียนเดินหายไปเลยค่ะจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยเขาไปเจอว่าคนก่อเหตุคำรณเนี่ยไปอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อกลางซอยสุขุมวิท5ก็เลยเรียกตำรวจแล้วตำรวจก็ไปจับกุมที่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละเปิดประตูออกมาแล้วเขายืนตรงนี้เหมือนเดินลงมาแล้วเขาก็ตักน้ำลาดตัว
ลาดแค่ตัวนะกี่ขันตัวนั้นที่ที่เห็นน่าจะขัดเดียวเพราะว่าเรามองมันอยู่เราก็มองว่าใครเสร็จแล้วพอมันลาดตัวเสร็จมันก็เดินไปทางนี้ตอนนั้นโทษทีฮะรู้ไหมว่าเป็นเบียร์คนที่ไปทำโจ้รู้ไหมหรือว่าแค่เห็นว่ามีคนมาล้างเลือดล้างอะไรไม่รู้ว่าเป็นไอเบียร์เพราะว่าตอนยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอ่ะพี่พ่อเลี้ยงเขาว่ายังไม่ได้บอกว่าเป็นไอเบียร์ครับเราก็เลยบอกว่าพี่น้องใครตีถามเขานะว่าใครตีบอกไอเบียร์ดิอะไรเงี้ยก็แค่นั้นแหละคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้พอหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคือถึงแม้ว่าเขากับคนตายจะเป็นเพื่อนกันแต่ตอนเกิดเหตุน่าจะไปโดนอะไรมา คือหลอนนั่นแหละครับเลยไปฆ่าทางด้านคนตายอย่างโหดร้ายเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้ทางด้านคุณใบหม่อนที่บอกว่าเห็นมันตอนล้างเลือด คุณใบหม่อนส่งคลิปมาให้ดูด้วยนะฮะเป็นคลิปอีกตัวนึงก็คือตอนนายคำรณกำลังโวยวายจะไม่เห็นแต่จะได้ยินเสียงเหมือนกับก่อนที่มันจะไปฆ่าเลยมันเดินบ้าพูดอยู่คนเดียวเนี่ยฮะวันนั้นผมมีเงินไปร้านแต่อีกทีแล้วไปอาหารที่ผมไปลองผมไม่เคยรู้เรื่องเลยทำก็ไม่เคยได้ไม่ต้องว่าผมเป็นคนบ้าแต่จริงๆนะวันนั้นที่ผมไปลองผมไม่เคยรู้เลยแล้วมันก็ทำการที่หลวงตู่เจ้าผมเป็นมะเร็งคุณผู้ชมครับคุยไม่รู้เรื่องอะไรนะเอาคลิปผมไปลงเอาคลิปผมไปลงผมเป็นมะเร็งเอาเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยฮะเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องแล้วเมื่อกี้ก่อนจะไปฆ่าบอกยิงหัวผมได้เลยนี่ฮะไม่รู้ว่าเล่นอะไรมานะฮะเห็นบอกว่าตำรวจเขาคงต้องจับตรวจฉี่ได้ใช่ไหมเพราะตอนสอบปากคำคุยไม่รู้เรื่องคือเขาอ้างกับตำรวจบอกว่าที่เขาต้องฆ่าคนตายเพราะคนตายไปแอบดูผู้หญิงแต่ที่เราได้หลักฐานมาน่าจะไม่ใช่เขาหลอนตั้งแต่ก่อนฆ่าแล้วฆ่าเสร็จก็ยังหลอนคุณผู้ชมครับจะยังไงก็ตามแต่วันนี้คนตายเขาพูดไม่ได้ปรากฏว่าทีมข่าวของเราเดินทางไปที่งานศพของคุณกฤษดาใช่ไหมซึ่งวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยดวลทั้งขวดปากฉลามแทงกระถางคบหัวในงานศพครับคุณผู้ชมครับเราได้มีโอกาสไปคุยกับแม่ของคุณกฤษดาลองดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเห็นบอกว่าคุณแม่ลมแทบจับเลยแล้วคุณแม่ประกาศบอกด้วยว่าไม่ต้องมาขอขมาทั้งสิ้นใช่ไหมคุณแม่บอกว่ามีการไปพูดหน้าโรงนะคะบอกว่าโจ้อย่าไปผูกพยาบาทเขาเลยนะเวรกรรมที่มีต่อกันอโหสิกรรมลูกจะได้ไปเป็นเทวดาคุณแม่พูดถึงคนร้ายด้วยบอกว่าเชื่อว่าข้าวที่แม่เลี้ยงเนี่ยไม่มียางมีภาพตอนที่คุณแม่เนี่ยร้องไห้แล้วคุยอยู่ที่หน้ารูปของโลงศพของคนตายเดี๋ยวลองดูบรรยากาศสักนิดนึงเนี่ยนะฮะที่คุณแม่พูดเนี่ยลองฟังดูหน่อยฮะคือตอนที่คุณปรารถนาเนี่ยครับแม่ของคุณกฤษดาเดินทางไปรูปภาพของลูกชายซึ่งศพตั้งอยู่ที่วัดเขาน้ำซับเนี่ยนะฮะโดยคุณแม่บอกว่าขอให้โจ้เชื่อแม่อย่าผูกพยาบาทเวรกรรมที่มีต่อกันก็ให้ชดใช้กันไปคืออาจจะฟังเสียงไม่ค่อยชัดเจนเพราะคุณแม่เสียใจมากที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะและหลังจากนั้นคุณแม่ก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดแม่เนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกแม่ผูกพยาบาทให้อโหสิกรรมให้แม่เองเนี่ยได้พูดกับศพลูกตอนไปจุดธูปเรียกเขาแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าอย่าผูกพยาบาทในเรื่องนี้ขณะเดียวกันเนี่ยคุณแม่เองเนี่ยเขาบอกว่ากับคนก่อเหตุลูกเขากับคนก่อเหตุมีอะไรขัดคาใจกันหรือเปล่าคือเขาเป็นเพื่อนกันแล้วจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าลูกเนี่ยก็ให้คนก่อเหตุเนี่ยมาอยู่ด้วยเพราะเห็นว่าไม่ได้มีงานทําแต่ว่าอีกปมนึงเนี่ยที่เขาพูดกันก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีการไปต่อว่าทางผู้ก่อเหตุบอกทําไมไม่ทํางานทําการซะอยู่เฉยๆไปวันๆแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยข้าวที่แม่เลี้ยงมันไปเนี่ยไม่มียางเลยทําไมถึงมาทํากับลูกแม่แบบนี้ค่ะหมายความว่าตอนที่เองมาอยู่แม่ก็ให้ข้าวใช่ก็เลี้ยงดูมากแล้วคนก็ถามว่าแม่อยากจะพูดอะไรกับไอ้นี่ไหมมาบอกมันต้องมีอะไรจะพูดไหมมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันเกินอ่ะเขาให้กินอ่ะวันที่จะฆ่าเขาน่ะเขายังจะพาตัวเองไปอบรมรอบที่สามนะจะพาไปสี่มุมเมืองอ่ะเขาเรียกไปอบรมหรืออะไรนั่นอ่ะเอาไปส่งให้อ่ะแล้วเขาโกรธก็ไม่ไปอ่ะบอกพรุ่งนี้มีบอกไม่ทันละหมดเวลาแล้วมันว่าอย่างเงี้ยแม่ก็มองหน้าแล้วแต่เผือกอยากจะฝากบอกอะไรคนร้ายมั่งคนนั้นสุดจะพรรณนาไม่มีคำจะสรรพูดมึงโหดร้ายมากมึงไม่มีจิตวิญญาณของมนุษย์เลยอ่ะข้าวที่เขาให้มึงตะละเม็ดน้ำตะละหยดที่เขาให้มันไม่มีอะไรกับมึงเลยอ่ะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรอ่ะแต่แม่ก็บอกลูกนะตอนที่เขาจะไปอ่ะแม่ก็บอกว่า
อย่าผูกพยาบาทกับเขานะโอ้โหสิกรรมไปหนูเชื่อแม่เป็นลูกแม่มาทั้งชีวิตไม่เคยเชื่อเลยดื้อแต่ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นนะดื้อตามภาษาอ่ะเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับโดนคุมตัวไปเรียบร้อยไปดูเหตุการณ์ที่อุดรธานีนี่ก็น่าตกใจอีกเหมือนกันเป็นญาติกันอีกนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเป็นกรณีลุงใช่ไหมค่ะทะเลาะกับใครนะครับเมย์น้องเขยน้องเขยปมเนี่ยคือทางฝั่งคนตายก็คือฝั่งน้องเขยชื่อว่าคุณแสงชัยคุณผู้ชมลองไปดูในจุดเกิดเหตุก่อนทางตำรวจสภ.หนองหานได้รับแจ้งว่าคุณแสงชัยถูกฆ่าตายนะครับคุณผู้ชมครับโดยตอนตำรวจไปเจอร่างคุณแสงชัยเนี่ยพบว่าถูกมีดตะขอเนี่ยนะครับฟันเข้าที่หัวส่วนคนลงมือก่อเหตุก็คือลุงแล้วปมเนี่ยคุณผู้ชมครับน่าจะมาจากการกินเหล้าแล้วเมาเรื่องเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องเลยเนื่องจากว่าทางด้านคุณแสงชัยเนี่ยเขามีลูกลูกเขาเนี่ย3คนเขาอยากให้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของใครนะครับเมย์ของเขาก็คือปานะซึ่งเขาเนี่ยเหมือนเป็นคนไทยใหญ่ทางด้านของครอบครัวเนี่ยก็เลยบอกว่าเอออย่าเปลี่ยนไปใช้เลยเนี่ยมันเป็นนามสกุลที่ใช้อยู่มันเป็นคนไทยมันจะมีเรื่องสัญชาติเรื่องสิทธิ์อะไรของเด็กอีกด้วยความเมาแหละเอาจริงๆหลักใหญ่ใจความก็เลยทะเลาะ กันสุดท้ายก็เลยทำร้ายกันจนทั้งเสียชีวิตหมายความว่าคุณแสงชัยอยากให้ลูก3คนเนี่ยมาใช้นามสกุลเขาคือปานะใช่ใช่แล้วทำไมสมศักดิ์ถึงไม่ยอมสมศักดิ์เป็นลุงซึ่งเป็นพี่ชายของเมียของคนตายเนี่ยซึ่งตอนนี้เด็กๆเนี่ยใช้นามสกุลเมียของคนตายอยู่พูดง่ายๆคือลุงก็ไม่อยากให้ย้ายนามสกุลใช่นามสกุลลุงเนี่ยเป็นนามสกุลของน้องสาวดีแล้วมันจะได้มีปัญหาเรื่องชนเชื้อชาติแต่ประเด็นคือพอแสงชัยอยากให้ใช้นามสกุลตัวเองลุงก็เลยบอกเอ้าทำไมต้องย้ายนามสกุลใช้ของลุงก็ดีอยู่แล้วแล้วประกอบกับว่าเมาคุณผู้ชมฮะโดยลูกของคนตายเนี่ย3คนนะฮะวันนี้กำพร้าเลยฮะเห็นบอกว่าเรียนอยู่ป.6 ป.4 แล้วก็ป.1 3ชีวิตนี้ต้องกำพร้าพ่อเพราะว่าลุงลงมือฆ่าเพราะไม่อยากให้เด็กย้ายนามสกุลแล้วคุณผู้ชมฮะลุงไปฆ่าพ่อเขาแล้วลูกๆเขาจะใช้นามสกุลลุงยังไงล่ะตอนนี้ล่าสุดวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราไปตามเหตุการณ์นี้เห็นบอกว่ามันจะมีภาพวงจรปิดด้วยใช่ไหมลองดูหลักฐานสักนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นครับเมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลังจากเกิดเหตุมีการฆ่ากันตายแล้วเนี่ยก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขับรถเข้ามาในจุดที่เกิดเหตุนะคะหลังจากนั้นตัวต่อไปเลยก็ได้ค่ะจะเห็นกู้ภัยเข้ามาในที่เกิดเหตุตอนเช้าเลย6:44ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นภาพญาติของคนตายค่ะตอน7 โมงเนี่ยรู้แล้วว่าคนที่ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์ก็เลยมีการเริ่มตามหาแล้วเพราะว่าตอนนี้นายสมศักดิ์เนี่ยหลบหนีไปค่ะก็จะเห็นว่าทางนั้นญาติๆเนี่ยเดินผ่านกระท่อมคนนี้ก็คือเป็นพ่อของนายสมศักดิ์เนี่ยนะซึ่งเป็นพ่อตาของผู้ตายด้วยพยายามเดินหาลูกชายว่าลูกชายเนี่ยหนีไปอยู่ที่ไหนนะคะสุดท้ายก็จับได้ดูภาพตอนจับได้คนก่อเหตุหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยนะฮะที่ไม่อยากให้หลานย้ายนามสกุลแล้วตำรวจไปจับคนก่อเหตุได้ในที่สุดวันนี้มันจะมีเสียงของนายสมศักดิ์ด้วยนะครับหลังจากที่โดนจับเพราะนายสมศักดิ์เองใช้มีดแทงทางด้านน้องเขยก็คือคุณแสงชัยจนกระทั่งเสียชีวิตและให้บอกกลับไปที่บ้านใช่ไหมค่ะมีเสียงของทางเจ้าตัวด้วยนะครับลองฟังเสียงสัมภาษณ์ดูหน่อยฮะเราได้มีดบ้างยังไงมีดผมทอดป่าอยู่ครับเอาป่าแล้วจะแกมนะครับยัดกันเลี้ยงนั่งคุยแล้วก็นั่งคนเพื่อเจอนั่งอยู่นี่ผมก็นั่งอยู่นั่นเอาป่าให้ผมก็นั่งกันล้างให้เพราะว่าคือผมโทรศัพท์ผมอยู่เนี่ยบ่มีแต่ไม่ได้ใส่ดิเจ้าว่าจะโชว์ไฟเอามีดผมมีฟันขึ้นมากคุณผู้ชมครับนี่คือภาพตอนที่เขาคุมมาทำแผนนะฮะหลังจากหนีแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยมันจะมีภาพมีดในที่เกิดเหตุเดี๋ยวเปิดคู่ขนานกันขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนตำรวจเขาไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยแล้วพาผู้ต้องหามาชี้จุดก็เจออาวุธที่ใช้สังหารก็คือมีดนี่ฮะอ๋อมาขอขมาตรงนี้เลยเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยฮะศพอยู่ตรงหน้าเนี่ยฮะพอหนีกลับบ้านหลังจากฆ่าเสร็จพอเสร็จแล้วตอนนี้เขาล้มลงไหมล้มลงแล้วเราทิ้งมีดตรงนี้เลยพอเขาเดินออกไปนู่นถ้าเราอยู่ก็จะทะเลาะกันอีกทิ้งมีดแล้วเดินหนีไปไหนเดินไปนอกเลยเดินไปนาเลยก็เดินไปตรงนี้แล้วเราทำไมถึงไปนาไปนาเพราะว่าอะไรเห็นคนเยอะตกใจก็ไปนาเลยเดินไปแล้วขับรถไปคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้หลังจากที่ก็พาทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราน้องโป้งพงศพัฒน์ตามไปที่สภ.หนองหานตำรวจเนี่ยเขาสอบปากคำพอดีเลยเราก็เลยถามทางเจ้าตัวเหมือนกับประมาณว่าทำไมถึงไม่อยากให้หลานเนี่ยย้ายนามสกุลถูกไหมฮะตอนที่ผู้สื่อข่าวนั่งคุยด้วยเนี่ยฮะอันนี้น่าจะหายเมาแล้วมั้งเห็นบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยอมรับว่าก่อนที่จะลงมือฆ่าน้องเขยเนี่ยนะฮะตัวเองเนี่ยนั่งกินเหล้ากันจริงๆแล้วในระหว่างนั้นเองเนี่ยน้องเขยก็พูดขึ้นมาว่าอยากจะเปลี่ยนนามสกุลของหลานทั้ง3คนตัวเองก็บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้
พราะน้องเขยเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนกับน้องสาวเขาเพราะฉะนั้นคือพ่อจะไม่แต่งงานกับน้องสาวเขาเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะใช้นามสกุลเขาเหมือนกับอยากให้เด็กๆเนี่ยอยู่ในตระกูลของเขาเองเนี่ยนะฮะของนายสมศักดิ์สุดท้ายเขาบอกว่าคนตายเนี่ยคือคุณแสงชัยไม่ยอมตอนนั้นอ้างว่าคนตายเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเดินไปหยิบมีดใช่ไหมค่ะแล้วมาขู่จะทำร้ายผมคนตายยังบอกว่าพี่จะเอายังไงกับผมคุณสมศักดิ์บอกตอนนั้นผมก็เลยแย่งมีดแล้วผมพยายามเดินหนีด้วยนะแต่ไอ้น้องเขยไม่หยุดน้องเขยเนี่ยคว้าไม้จะมาตีผมผมก็เลยเอามีดตวัดใส่เพราะผมแย่งมีดมาได้ก็เลยตวัดใส่พอตวัดใส่อีกคนก็ล้มตายข้างกำแพงตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าน้องเขยตายเพราะมันมืดก็เลยกลับบ้านเหตุการณ์ทั้งหมดตำรวจก็เลยตามไปจับฮะล่าสุดเจ้าตัวยืนยันว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าคุณแสงชัยซึ่งเป็นน้องเขยอยากจะขอโทษทั้งครอบครัวแสงชัยและน้องสาวผมด้วยซึ่งเป็นเมียของคนตายรวมทั้งต้องขอโทษหลานด้วยนะทำหลาน3ชีวิตกำพร้านะฮะวันนี้พอลินให้ผมเป๊กนึงอ่ะเป๊ก10บาทอ่ะแก้วเล็กๆนะครับผมก็กินกับเขาอยู่แล้วผมก็นั่งดูโทรศัพท์ผมอยู่แล้วเขาก็พูดเรื่องอะไรนามสกุลนี่แหละเพราะว่าพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรเรื่องนามสกุลเขาอยากให้ลูกเขาน่ะเปลี่ยนเป็นนามสกุลของเขาแต่เขามันไม่ได้เขาคล้ายๆว่าต่างด้าวครับมันต้องมาขึ้นนามสกุลของพวกผมนามสกุลนานมาทุกครั้งนี่เขาจะพูดเรื่องไอ้เก่าๆอะไรของเขาเนี่ยครับผมก็ไม่ผมก็บอกว่าโอ้ถ้าเมาก็ไปนอนผมก็บอกอย่างนี้แบบไม่รู้ว่านึกว่าเขาเดินไปจะไปเยี่ยวแต่ไอ้มีที่ผมไปทำตัดฟืนมานะผมมาวางไว้บนโซฟาข้างบ้านนั่นแหละเขาก็ไปถือมีดมาจะฟันแล้วจะผมแบบคว้าทันไงพี่เขาพูดว่าพี่จะเอาอะไรกับผมอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยเป็นอย่างนี้ผมก็บอกอะไรคุณผู้ชมครับสั้นๆกันแล้วกันจากเหตุการณ์นี้โดนจับไว้ได้แล้วสำหรับคนก่อเหตุเห็นบอกว่าทางด้านภรรยากับลูกไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุภรรยาไปไหนนะครับเมย์ภรรยาทำงานอยู่ที่พัทยาค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ลูกๆ3คนเนี่ยไปอยู่กับภรรยาที่พัทยาพรุ่งนี้กำลังจะพามาส่งคุณพ่อพอดีแต่เกิดเหตุขึ้นก่อนนะคะภรรยาก็เลยพาลูกเนี่ยขึ้นรถกลับมางานศพพ่อคืนนี้แต่ยังไม่ถึงใช่แต่ยังไม่ทันถึงแล้วเด็กๆเองก็คงรู้ว่าลุงเป็นคนฆ่าอ่ะจบเรื่องนี้คุณผู้ชมครับกลับมาอีกเรื่องนึงนะฮะไปอย่างรวดเร็วเลยวันนี้มีเหตุการณ์คุณผู้ชมจำกรณีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าปัจจัยได้ไหมเอ่ยแกโดนยิงตายถูกไหมฮะในสวนยางวันที่30เมษาขอย้อนภาพเก่าให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงเพราะว่าเหตุการณ์นี้ช่อง8เราตามแล้วตอนนั้นเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่าใครยิงจริงๆอ่ะคุณผู้ชมฮะแต่คดีนี้ต้องชมตำรวจนะฮะว่าถ้าตำรวจจับไม่ผิดตัวตำรวจก็โคตรเก่งเลยเพราะคุณผู้ชมดูที่เกิดเหตุดิฮะมันไม่นึกว่าจะเหลือหลักฐานให้ตำรวจตามอ่ะแล้วคุณผู้ชมฮะตอนที่คุณปัจจัยแกโดนยิงตายไม่มีพยานวงจรปิดก็ไม่มีมืดก็มืดคุณผู้ชมจำภาพหนึ่งได้ไหมหลายคนอาจจะบอกจำไม่ได้แล้วพูดซะเลยเนี่ยนะฮะวันที่จะเผาศพเขาเอาบอนทาปากศพย้อนภาพกลับไปให้ดูหน่อยรู้สึกคุณแม่เอาบอนทาปากศพใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเอาบอนทาปากศพเนี่ยเพื่อที่จะให้แบบความจริงปรากฏเหมือนกับให้ดลใจผีที่ตายเนี่ยไปให้ตำรวจเนี่ยมันจับให้ได้แล้วถ้าคุณผู้ชมเปิดภาพคู่กับจุดเกิดเหตุหน่อยก็ได้นะฮะอย่างที่บอกใครจะคิดว่าตำรวจจะจับคนร้ายตัวจริงได้เพราะมืดก็มืดจุดเกิดเหตุเมื่อกี้นี่ครับนี่ฮะความเชื่อชาวบ้านคือเอาบอนเนี่ยทาฝนตรงฝีปากศพแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคดีนี้อย่างที่บอกกล้องก็ไม่มีมืดเปรียวไม่มีคนได้ยินไม่มีคนเห็นคุณผู้ชมครับบอลอย่าบอกว่าบอลออกฤทธิ์เลยตำรวจเก่งเดี๋ยวตำรวจเขาน้อยใจถ้าเชื่อบอลก็ไม่ต้องมาบอกผมตำรวจเก่งฮะไปจับคนฆ่าได้เรียบร้อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนที่ดักยิงเนี่ยตำรวจกำลังสอบว่าน่าจะต้องแอบยิงถูกไหมฮะเปิดภาพคนร้ายขึ้นมาหน่อยสุดท้ายตำรวจไปจับใครครับเมไปจับทางด้านคุณทองหยอดซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ด้วยเพราะภรรยาผู้ตายเนี่ยบอกว่าจริงๆปมเดียวที่เขาสงสัยก็คือเรื่องที่ดินที่มีปัญหากับบ้านของทองหยอดนี่แหละแล้วทองหยอดเองเนี่ยเคยเหมือนกับว่าจะมาแลกที่ดินด้วยเนี่ยนะคะทำให้ล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ไปได้หลักฐานทั้งหมดมาค่ะ
ุณผู้ชมครับและหลักฐานชิ้นนี้ถ้าเทียบภาพกับตอนที่เอาบอลทาปากเปิดขึ้นมาเป็น2จอฮะเพราะกำลังจะบอกว่าแม่เนี่ยเขาเชื่อว่าอยากให้ลูกโดนจิตโดนใจให้หาตัวคนร้ายให้เจอสุดท้ายคุณผู้ชมฮะตำรวจเขาไปพาทางด้านในทองหยอดใช่ไหมไปหาอาวุธปืนมรณะจนกระทั่งสุดท้ายเจอนะฮะนั่นก็คืออาวุธปืนยาวกระบอกนี้ซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยเอาไปทิ้งครับที่สระน้ำไม่ไกลจากกระท่อมของนายทองหยอดตำรวจพาไปค้นจนเจอปืนสังหารแล้วก็พาทองหยอดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทองหยอดยอมรับแต่โดยดีว่ามาดักรอปัจจัยเนี่ยนะฮะก่อนจะเข้าสวนยางพาราแล้วเจ้าตัวเองก็บอกว่าผมเนี่ยแหละคือคนยิงปัจจัยจริงๆโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ออกไปล่าไก่ตัวเองเนี่ยไปเจอพอดีก็เลยยิงเลยตำรวจเขาก็เลยต้องถามว่าเอาแล้วเองยิงได้เลยเนี่ยโดยที่ไม่ได้เหมือนกับมาดักรอปมที่มันทำให้ต้องฆ่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่สุดท้ายวันนี้ครับผู้ชมฮะทางด้านของผู้สื่อข่าวก็เลยไปติดตามเรื่องนี้แล้วก็พบว่าปมที่ทางผู้ต้องหาต้องฆ่าก็คือเรื่องที่ดินถูกค่ะขัดแย้งอะไรกันยังไงใครเป็นคนให้ข้อมูลเรื่องนี้คือเรื่องนี้ภรรยาของผู้ตายเนี่ยก็เล่าค่ะบอกว่าจริงๆมันน่าจะมาจากเรื่องที่ดินเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดินที่แม่ยายเนี่ยยกให้เมื่อ5ไร่เมื่อหลายปีมาแล้วแล้วมีญาติคนนึงก็คือการทะเลาะกับคุณทองหยอดเนี่ยเป็นมาตลอดหลายปีไม่พอใจเนื่องจากว่าที่ดินเขาเนี่ยมีเรื่องของการปิดทางเข้าออกกันแล้วก็มีการเปิดทางเข้าออกตอนหลังเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้ขยายจากทางเข้าออก3เมตรเนี่ยเป็น5เดี๋ยวก่อนนะที่ดินของคนตายหรือคนก่อเหตุที่เหมือนกับเป็นทางตันคือที่ดินของคนก่อเหตุเป็นทางตันแล้วก็ต้องใช้ทางออกเนี่ยจากที่ดินของคนตายซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาแบ่งให้ด้วยความเป็นญาติกันเนี่ยประมาณ 2-3 เมตรแต่ตอนหลังเนี่ยเหมือนเขาอยากจะขยายคือคนก่อเหตุนะอยากจะขยายจาก 2-3 เมตรเป็น5เมตรก็เลยทะเลาะกันเรื่องนี้ทางด้านคนตายบอกอ้าวถ้าอยากจะขยายเอาที่ดินมาแลกกันไหมเพราะมันจะให้เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งเรื่องนี้กันมาโดยตลอดเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องคนตายเขาก็เลยไม่ยอมให้เพิ่มแล้วก็ไม่ยอมแลกที่ดินเลยพูดง่ายๆก็คือคนก่อเหตุเหมือนอยากได้ที่เพิ่มเปิดทางโดยไม่แลกอะไรเลยส่วนคนตายเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาถือว่าเสียประโยชน์เขาเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะเคยให้มาแล้ว2เมตรแต่เหมือนกับคนก่อเหตุยังไม่พอใจจะเอาอีกแล้วก็เป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันจนกระทั่งทางด้านคนก่อเหตุแพ้ไปแล้วนะแต่มีการรื้อคดีใหม่ที่จะต้องมีการขึ้นศาล24มิถุนายนนี้ด้วยก็เลยฆ่าทิ้งซะก่อนค่ะลองฟังเสียงวันนี้เมียคนตายนะฮะที่พูดว่าปมสังหารที่แท้มันมาจากเรื่องนี้แหละฮะผมรู้สึกนะก็ดีที่เขาจับได้นะแต่ฮั่งก็บ่มั่นใจหรอกเขายังว่าอีไปประกันตัวออกมาอยู่แล้วก็ว่าผมรู้สึกนะก็ดีที่เขาจับได้นะแต่ฮั่งก็บ่มั่นใจหรอกเขายังว่าอีไปประกันตัวออกมาอยู่แล้วก็ว่าไปยื่นคัดค้านไว้แล้วละว่าบ่ให้มาประกันตัวออกมาได้เลยคนผู้นี้เนี่ยเป็นบุคคลอันตรายตัวลูกกับเมียเด็กกับญาติพี่น้องอีกข้างๆกันฮั่นเขาก็ย่านคือกันเพราะว่ามันมีเรื่องกันอยู่แล้วกับมดนานางั้นก็มีเรื่องกันอยู่แล้วคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือทางด้านของภรรยาที่พูดถึงเรื่องปมที่ดินทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวมระยะเวลาครับขึ้นข้อมูลให้ดูหน่อยสิฮะตั้งแต่วันที่ก่อเหตุคือ30ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจจับได้วันนี้ให้ดูภาพตอนจับได้ด้วยสิครับที่พาไปชี้เอาอาวุธปืนเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายวันนี้เจ้าตัวก็ยอมรับแต่โดยดีใครจะนึกคุณผู้ชมฮะว่าจากเหตุการณ์ที่ไม่มีพยานเลยตำรวจตามจนเจออันนี้เก่งนะฮะเค้นจนได้ฮะเพราะเอาจริงถ้าเขาจะโกหกว่าไม่ได้ฆ่าก็ได้และนี่ฮะดูตำรวจฮะอาจจะไม่ใช่บอลทาปากศพหรอกฮะแต่เป็นฝีมือตำรวจไทยเนี่ยแหละฮะอันนี้งมปืนใช่ไหมงมปืนด้วยแล้วก็งมชุดที่ใช้ก่อเหตุที่ไปทิ้งในบ่อน้ำนี่เขาไม่บอกมีอะไรบ้างเข้าใจว่าตำรวจก็ต้องเค้นและนี่เจอหมดเลยฮะค่ะอ๋ออาวุธสังหารใช้ลำกล้องอันนี้เขาเรียกนี่อันนี้ต้องชื่นชมนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าไปถามแม่คนตายเนี่ยตอนเอาบอลทาปากศพเนี่ยนางห้อยใช่ไหมนางห้อยก็ยังบอกโอ้โหคืออันนี้ก็ชมตำรวจว่าเก่งมากฮะดูนะฮะนี่คือปฏิบัติการหาปืนนะฮะเพื่อจะมัดตัวไอ้ฆาตกรยายห้อยก็บอกกับเราบอกเอาจริงตั้งแต่แรกเลยเนี่ยฉันก็สงสัยมันเหมือนกันแต่มันปากแข็งจนกระทั่งสุดท้ายฉันเอาบอลทาปากศพลูกเลยเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวสุดท้ายคนร้ายมันต้องจนมุมมันก็จนมุมจริงๆคุณยายยังบอกด้วยนะครับว่าเอาจริงไม่อยากจะคิดว่าเพื่อนบ้านก็คือทางด้านของคนก่อเหตุทองหยอดจะเป็นคนลงมือฆ่าลูกเนื่องจากก่อนหน้านี้เรื่องที่ดินก็อุตส่าห์แบ่งให้แล้วเนี่ยนะฮะและคุณยายยังบอกด้วยว่าที่กังวลต่อมาคืออะไรไหมฮะ
อย่าให้มันประกันนะถ้ามันประกันพวกยายจะอยู่ยังไงขนาดลูกยายไม่เปิดที่ให้มันมันยังฆ่าทิ้งเอออันนี้จริงฮะตำรวจก็คงต้องไปช่วยคุณยายหน่อยนี่ตำรวจระดมกำลังกันวันนี้เจอปืนแล้วนะฮะลองฟังเสียงคุณยายห้อยเปิดใจหน่อยฮะแต่ว่าลูกกันมือส่งมือหันมาบอกแม่ดิมันบ่มาหาแม่จักเทื่อแล้ววันนี้แม่ว่าหันโอ้ยคือค่อยคิดบ่มันตายหรอกวันเป็นอย่างว่าอันบักเดียวฮะเนาะมันสิฆ่าค่อยลูกมันนะว่ามันว่านะกันค่อยบ่เฮ็ดมันก่อนนี่มันสิเฮ็ดค่อยก่อนหันคือเพราะส่งลูกชายมาบอกเออแต่ท่านแม่ก็บ่ฮู้จักกำเด้อมันบ่มาหาแม่ด้วยเป็นเดือนจองเดือนแล้วอ่ะประมาณนี้ครับมีเหตุการณ์ซึ่งวันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าช่อง8ตามเรื่องกรณีแหม่มแคทเธอรีนอันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมครับเผาศพแหม่มแคทเธอรีนแล้วนะฮะผู้ที่มอบมรดกร่วม100ล้านให้กับป้าติ๋มจำได้ใช่ไหมฮะวันนี้คืองานศพของแหม่มแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าป้าก็ยังไม่พูดอะไรเลยเข้าใจว่าส่วนหนึ่งป้าอาจจะทนายหรืออาจจะผู้รู้เนี่ยก็ขอให้ป้าตอนนี้อย่าพูดเลยเพราะยังไงก็ตามแต่มรดกเนี่ยแน่นอนคือมันเป็นของป้าส่วนที่ว่าจะต้องแบ่งให้กับหุ้นส่วนหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องว่ากันตามข้อกฎหมายเพราะบริษัทของแคทเธอรีนเนี่ยเขามีบุคคลเป็นคนไทยถือหุ้นส่วนจะนอมินีหรือไม่อันนี้เราตอบไม่ได้ถูกไหมฮะอยู่ที่ว่าจะต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลงานศพแหม่มครับวันนี้ถูกจัดขึ้นที่วัดภูเขาทองเนี่ยนะครับที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างเมย์บรรยากาศในงานศพใช่ไหมป้าติ๋มก็ยังคงอยู่ในงานศพนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีงานเผาศพด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่าลืมว่าแหม่มแคทเธอรีนเนี่ยก็มีการฝากฝังไว้ทุกอย่างแล้วก็โอนเงิน 500,000 บาทค่าจัดงานศพเนี่ยให้กับป้าติ๋มด้วยนะคะวันนี้เนี่ยตอนที่ทําพิธีเผาเนี่ยก็แน่นอนป้าติ๋มก็โศกเศร้าเสียใจแล้ววันนี้เพื่อนแหม่มมาแล้วนะปกติเราไม่เคยเห็นเพื่อนแหม่มนะนอกจากชื่ออะไรนะผู้ชายเอ็มมานูเอลค่ะเอ็มมานูเอลผู้ที่แหม่มเคยฝากให้ดูแลเรื่องพินัยกรรมเขาทั้งหมดวันนี้น่าจะมาด้วยแต่เราไม่ได้บันทึกภาพส่วนวันนี้นี่คือบรรดาเพื่อนแหม่มทีมงานเปิดภาพนิ่งแหม่มขึ้นมาหน่อยสิฮะภาพนิ่งแหม่มเอาขึ้นมาประกอบหน่อยสินี่คนนี้แหละฮะเจ้าของมรดกที่ยกให้กับคนไทยยังจำกันได้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายคดีนี้ไม่มีอะไรพลิกเพราะท่านผู้กำกับเอาพินัยกรรมตัวจริงมาให้ดูซึ่งเก็บอยู่ในเซฟมีการเซ็นรับรองอย่างถูกต้องวันนี้เผาศพแหม่มเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับโดยทางป้าติ๋มไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เห็นบอกว่าคำสัญญาที่ป้าติ๋มเคยให้ไว้มันมีภาพหนึ่งเป็นภาพสำคัญลูกชายป้าติ๋มบวชหน้าไฟให้แหม่มนี่แกรักแหม่มจริงๆนี่ฮะบวชให้เลยค่ะตามที่ป้าติ๋มเคยสัญญิงสัญญาเอาไว้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ขณะเดียวกันเป็นข้อมูลที่ป้าติ๋มให้มาก็แล้วกันอย่างแรกเลยที่ป้าติ๋มจะทำต่อหลังจากนี้คือคุณเอ็มมานูเอลเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่ในภูวิลล่าถูกไหมฮะส่วนแมวที่แหม่มรักมาก3ตัวลองย้อนภาพกลับไปหน่อยก็ได้นะฮะป้าติ๋มก็จะดูแลให้ถูกไหมเห็นว่าแล้วก็เอาไปส่งต่อให้กับอดีตสามีของผู้ตายที่เอาไปเลี้ยงต่อแล้วเช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งหมดนี้อะไรที่สั่งเสียป้าติ๋มจะทำให้ทั้งหมดขณะที่วันนี้ไม่มีใครคุยกับเราเลยนะแม้กระทั่งทนายเขาก็ไม่คุยเอ็มมานูเอลก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเล่าเรื่องป้าติ๋มก็เพราะว่าคุณผู้ชมครับคือผมเข้าใจว่าตอนนี้อาจจะพูดลำบากกืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะการจะตั้งบริษัทเนี่ยเขาให้ฝรั่งถือหุ้นได้ก็คือ 49 ใช่ค่ะ คนไทยต้อง 51 คำถามก็คือทหารกำลังสอบเรื่องนี้แล้วมุมหนึ่งทีมงานเอาภาพแฟ้มภาพมรดกมาไหมไอ้พินัยกรรมอ่ะตัวสมุดเซ็นเอามาไหมเอามาเปิดขึ้นมาหน่อยสิประเด็นก็คือว่าทหารเนี่ยเขากำลังไล่เช็คดูว่าเป็นนอมินีหรือเปล่าค่ะถามว่าทำไมทหารต้องเช็คเรื่องนี้บางคนบอกทหารมาเกี่ยวอะไรด้วยถูกไหมฮะทหารมาเกี่ยวก็เพราะว่าทหารจะต้องไปพิสูจน์อย่าลืมนะฮะว่าคดีนี้เนี่ยเรื่องที่ดินกับภูวิลล่าเนี่ยประมาณ 5-60 ล้านมันเป็นของแหม่มแต่เขากำลังดูว่ามันลุกล้ำที่อุทยานหรือเปล่ามันเป็นเขตทหารซึ่งถ้าเป็นของทหารต้องเช็คบินว่าปล่อยมาได้ยังไงแล้วถ้าทหารเช็คบินแล้วเกิดไอ้ตรงนี้มันเป็นของทหารป้าอาจจะไม่ได้นะฮะล่าสุดคุณผู้ชมแม่ทัพภาค4ขึ้นฮอแล้ววันนี้เป็นยังไงฮะเมเล่านี่ฮะ
พลโทสันติสกุลตนาค่ะแม่ทัพภาคที่4 นะคะวันนี้เนี่ยเรียกว่าไปกับอีกหลายท่านเลยซึ่งเขาเป็นชุดแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเปิดผังเลยฮะใช่เปิดผังที่แหม่มมีภูวิลล่านี่ด้วยความเคารพนะเราต้องเคารพกฎหมายนะฮะจะยังไงก็ตามแต่มีบางคนบอกด้วยความเคารพทำไมทหารลงตอนนี้อ่ะถูกไหมก็มันเป็นข่าวถูกไหมฮะพอมันเป็นข่าวเขาก็ต้องตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรแล้ววันนี้เอาไปยังไงบ้างเมย์สรุปดิพอลงไปที่สมุยสรุปแล้วเนี่ยก็มีการไปบินดูเฮลิคอปเตอร์ดูเพื่อจะดูว่าตรงไหนเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่เขาบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือว่าบุกรุกพื้นที่ป่าหรือเปล่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายและล่าสุดท่านแม่ทัพไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะเอาคุณจรัญรื่นพาณิชย์หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าลงไปด้วยครับบินอย่างนี้เลยฮะแล้วถ้าสมมุติว่ามีใครทำผิดต้องเช็คบินให้หมดนะใช่ถูกไหมแล้วจริงๆเขาไม่ได้ตรวจเฉพาะเกาะสมุยที่ของที่ดินของแหม่มของแหม่มเท่านั้นนั้นนะคะเขาดูทุกพื้นที่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4ก็คือภูเก็ตสุขิรินทร์พัทลุงทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่4ถ้ามีการบุกรุกหรือว่ารุกล้ำพื้นที่ป่าเขาก็จะไปดูข้อมูลแต่ถ้าเกิดครอบครองถูกกฎหมายก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็อย่างที่บอกว่าตัวของป้าเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะอาจจะต้องแบ่งให้กับคนที่ถือหุ้นร่วมเพราะป้าอาจจะไม่ได้เต็มร้อยสำหรับเรื่องภูวิลล่าถ้าถูกกฎหมายแม่ทัพภาค4ท่านยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องถ้าผิดกฎหมายก็คือผิดถ้าถูกกฎหมายก็ดำเนินการไปทั้งนี้เราจะแจ้งผู้ประกอบการด้วยใครที่ถือครอบครองอยู่ถูกไหมฮะแล้วเห็นบอกว่าวันนี้สำหรับความคืบหน้าเรื่องนอมินีอันนี้ก็จะตรวจสอบโดยจะให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ต่างๆเนี่ยมาร่วมกับตำรวจนี่ครับมีเสียงท่านด้วยใช่ไหมมีค่ะไหนๆลองฟังเสียงท่านแม่ทัพดูหน่อยฮะก็ได้สั่งการกับทีมงานที่ว่าให้ตรวจสอบข้อมูลนะครับทั้งนั้นเราต้องทำงานดูแลการร่วมกันนะครับในเรื่องของที่ดินก็มีไม่ว่าจะเป็นทางป่าไม้และทางอำเภอและทางเทศบาลตามในเรื่องของโนมินีผู้มีอิทธิพลต่างๆก็เจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่ส่วนต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องนี้มานั่งคุยกันว่าข้อมูลไหนที่เป็นจริงนะครับก็ดำเนินการซึ่งในพื้นที่ประเทศไทยเราจะต้องไม่มีพวกโนมินีจะต้องไม่มีผู้อิทธิพลก็จะต้องมีแต่ชาวบ้านที่ทำมาหากินประกอบกันทั้งหมดนี้ต้องมีแต่ชาวบ้านคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอนะฮะว่าจะยังไงจบเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกรณีที่คนเสียชีวิตคือคุณสังวรใช่ไหมถูกยิงศีรษะขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่ม้าหินในขนำเมื่อวานนี้เราตามคดีนี้แต่ที่มันน่าแปลกใจเลยก็คือว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เขาจะถูกยิงตายเนี่ยเห็นบอกว่าเขาคุยกับหลานชายมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะแล้วเจ้าตัวถูกยิงตายเนี่ยอันนี้ไม่ปักปั๊มกันนะหลานเนี่ยอยู่ไหนแล้วแวะมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มันจะมีวงจรปิดก็เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องที่คุณสังวรแกโดนยิงบริเวณม้าหินหน้าขนำเนี่ยนะฮะในสวนยางพาราปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมันมีวงจรปิดเป็นเสียงปืนใช่ไหมเหตุนี้ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยง4นาทีของวันที่7พฤษภาคมเป็นเสียงปืนดังขึ้น1นัดค่ะนี่คือ1นัดใช่ค่ะนี้เห็นบอกว่าพันตำรวจเอกพิสิทธิ์วิเศษวงศ์นะครับผู้กำกับสืบสวนสอบสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาประชุมคดีนี้เพื่อคลี่คลายคดีว่าใครเป็นคนลงมือฆ่ามีภาพบรรยากาศด้วยใช่มั้ยที่เขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำเห็นบอกว่าเอามาสอบปากคำทั้งหมดเนี่ย3คนด้วยกันคุณผู้ชมดูนะฮะจากเมื่อวานนี้บอกว่าไม่มีวงจรปิดวันนี้ได้ยินเสียงปืนแสดงว่าเจ้าตัวโดนยิง1นัดแต่ว่าใครล่ะฮะที่ไปบุกยิงเขาที่ขนำบุคคล3คนนี้มีใครบ้างที่โดนสอบก็คือมีภรรยาของผู้เสียชีวิตคุณมนทานะคะแล้วก็มีนายพรเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นคนพบศพคนแรกและเป็นพ่อของนายศักดิ์นะคะนายศักดิ์ก็โดนเอาไปสอบด้วยวันนี้หลานของผู้ตายซึ่งเป็นคนที่คุยอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายคือทางด้านภรรยาเนี่ยนางมนทาเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเห็นทางด้านหลานก็คือในศักดิ์เนี่ยไปนั่งคุยกับผู้ตายที่ขนำตอน10โมงเที่ยงได้ยินเสียงปืน1นัดใช่ไหมคะแล้ว3ทุ่มในพรซึ่งเป็นพ่อของในศักดิ์ด้วยเนี่ยเป็นคนไปพบศพคนแรกด้วยก็เลยต้องเอาไปสอบมันก็เลยกลายเป็นว่าเมียผู้ให้ข้อมูลก็ต้องโดนสอบคนที่เข้าไปคุยคือหลานศักดิ์ก็ต้องโดนสอบพ่อของศักดิ์ซึ่งไปเจอศพก็ต้องสอบวันนี้เอาทีละมุมนะฮะคนที่ทุกคนอยากจะคงจะสงสัยแล้วก็คงอยากจะรู้ก็คือคุณศักดิ์เพราะน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เจอลุงคำถามก็คือไปคุยอะไรกับลุงแล้วลุงดันโดนยิงใช่ไหมขอวงจรปิดเสียงปืนเมื่อกี้รอบตอนกี่โมงนะเสียงปืนที่ลั่นน่ะเที่ยงค่ะลองเปิดวงจรปิดคู่ขนานให้หน่อยนี่ฮะแสดงว่าตอนตำรวจไปเจอศพคือตอนกลางคืนแล้วถูกไหมฮะ
แล้วประเด็นก็คือว่าล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะเราไปเจอกับทางด้านในศักดิ์คนสุดท้ายที่เข้าไปคุยกับคุณลุงในศักดิ์เองก็บอกกับเราเนี่ยนะครับว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับการตายของลุงสังวรอย่างแน่นอนเราก็ถามบอกเรื่องวันเกิดเหตุไปคุยอะไรชื่อตัวบอกพี่มันเป็นเรื่องปกติเวลาผมผ่านบ้านลุงเนี่ยเห็นบอกว่าประมาณ7โมงเช้าใช่ไหมตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกับลุยกับลุงมาหลายวันก็เลยแวะคุยก็มีแค่นั้นเองฮะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยการคุยกันวันนี้นาริศก็ถามบอกแล้วคุยอะไรกันน่ะหลานชายก็บอกผมคุยเรื่องการปลูกปาล์มแล้วก็ยังบอกเลยว่าเอ๊ะทำไมเห็นลุงสังวรเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยสบายเลยถามบอกลุงเป็นอะไรเป็นความดันหรือเปล่าเบาหวานหรือเปล่าคนตายก็ยังบอกว่ากำลังกินยาช่วยอยู่เดี๋ยวจะของีบสักพักนึงผมก็เลยแยกย้ายกลับแสดงว่าคุย7โมงเที่ยงกระสุนลั่นเขาก็เลยบอกเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วลองฟังเสียงหลานชายดูหน่อยฮะแล้ววันที่เกิดเรื่องนี่พี่ศักดิ์ก็ไปคุยกับแกก่อนใช่ไหมคุยกับลุงตุ๊กก่อนใช่ไหมคุยครับคุยตอนเช้าคุยเรื่องอะไรเพราะถ้าแกไม่สบายก็คุยเรื่องไม่สบายนี่แกบอกแกง่วงนอนอะไรเงี้ยครับแกง่วงนอนแกไม่สบายแต่ก่อนนั้นไปจักทิพย์วันต่อไปที่คุยเรื่องปาล์มซึ่งพอว่าตอนล่างๆก็ไม่ได้ไปเพราะผมปวดตาเจี๊ยซึ่งกาผมไม่ได้ไปซึ่งกาวันนั้นกาเอ็นแก้วเก้บ้านต่างนู่นตึงเงินหน้าข้าวๆกันเลยขึ้นไปว่ายาวประมาณ 7-8 โมงได้เลยขึ้นไปคุยที่หนำใช่ไหมครับอันนี้ซึ่งกาคุยกันนานไหมครับพี่สังนานครับตามเรื่องว่าใกล้ๆไม่เบาหวานความดันแกกินยาอยู่ซึ่งผมว่าครับไม่ฟื้นกินยาซึ่งแกก็เอานอนครับแล้วผมว่าโอ้นอนก็นอนถ้าผมกลับแกนั้นครับอ๋อหลังนั้นพี่ศักดิ์ก็กลับเลยกลับแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าเขาไปโดนยิงเมื่อไหร่ไม่รู้พออยู่ไกลกันไม่ได้รู้เรื่องแต่ผมก็บอกแล้วว่ายืนยันไม่เกี่ยวนะพี่ไม่เกี่ยวก็ไงด้วยผมไม่ได้นั่นไงด้วยผมไม่ได้มวยด้วยกับนั่นเลยคุณผู้ชมครับคดีนี้เราจะไม่ปักปำใครกลับไปที่หลานฮะตอนที่นาริศไปคุยด้วยเพราะวันนี้ตำรวจเรียกสอบคือมันสำคัญตรงที่อย่างนี้ฮะภาพตอนที่นาริศคุยกับหลานเนี่ยคุณผู้ชมครับย้ำตรงนี้หลานคือคนแรกที่คุยตั้งแต่7โมงเช้าแล้วเสียงปืนคือมาตอนเที่ยงแล้วพ่อของหลานก็คือลุงพรเป็นคนไปเจอศพค่ะคดีนี้ที่มันแปลกมากๆคืออะไรไหมฮะวันนี้กลับมาประเด็นก็คือว่าหลานชื่อว่าศักดิ์ใช่พ่อของเขาย้ำนะฮะชื่อว่าลุงพรใช่ตำรวจไปคุมตัวลุงพรสอบปากคำฮะแล้วก็พาไปค้นปืนครับคุณผู้ชมก็อาจจะงงบอกเอ๊ะคนไปเจอศพนี่ว่าแล้วทำไมตำรวจต้องพาไปค้นปืนไหนเรื่องมันชวนปวดหัวเหลือเกินมันเป็นยังไงเมไล่ไล่เรียงหน่อยสิคือจริงๆเนี่ยลุงพรเนี่ยเป็นพี่ชายของคนตายด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเป็นคนไปเจอศพคนแรกตอนสามทุ่มใช่ไหมคะเขาบอกว่าพอเขาไปเจอศพน้องชายปั๊บเขาเห็นปืนลูกซองยาวกระบอกหนึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นของใครนะตกอยู่ใกล้ร่างของคนตายตอนนั้นก็เลยกลัวว่าเอ๊ะเขาจะเป็นคนผิดหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนแรกที่เข้ามาเจอศพเขาก็เลยบอกว่าเอาปืนลูกซองเนี่ยไปเก็บซ่อนไว้ใกล้ขนำที่เกิดเหตุดีกว่าแต่คราวนี้ตำรวจไม่เชื่อไงคะแป๊บนึงนะคือโดยหลักแล้วคุณผู้ชมฮะถ้าเจอศพญาติตายหรือพี่ตายเนี่ยเพราะว่าอันนี้เขาเป็นพี่น้องกันใช่ไหมใช่เขาเป็นพี่น้องพี่น้องกันนะฮะคุณพรเนี่ยคุณพรที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขามีเป็นฐานะอะไรนะพี่ลุงพรเนี่ยเป็นน้องชายของเป็นน้องชายของคนตายค่ะปรากฏว่าคุณพรกำลังบอกว่าผมกลัวผมก็เลยเก็บปืนแล้วเอาไปซ่อนเฮ้ยปกติถ้าเจอว่าน้องตายเนี่ยมันต้องรีบบอกตำรวจตำรวจเขาก็เลยต้องเค้นคุณพรเนี่ยนะฮะว่าเอ้าลุงแล้วลุงเอาปืนไปซ่อนได้ยังไงวันนี้เนี่ยเปิดเต็มจอหน่อยดิฮะน้องชายวันนี้ก็เลยต้องพาเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนเห็นบอกว่าตำรวจเจอปืนไหมเมย์คือตำรวจเนี่ยเจอปืนแต่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไปไม่ทันนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยเป็นข้อมูลจากตำรวจมาว่ามีการพาทางด้านลุงพรเนี่ยไปหาปืนแล้วก็เจอปืนด้วยเออแสดงว่าตัวของคุณพรเขากลัวว่าปืนอยู่ในที่เกิดเหตุเขาจะซวยเพราะเขาไปเจอศพก็เลยซ่อนปืนซะเลยเออแปลกมากฮะแล้ววันนี้เนี่ยพอคดีนี้มันไปพันกับครอบครัวคุณพรเนี่ยนะฮะแน่นอนลูกก็ดันเป็นคนไปคุยกับคนตายคุณพรก็ดันเป็นคนเอาปืนไปซ่อน
ตัดไปดูบรรยากาศงานศพฮะวันนี้ครอบครัวคนตายเขาก็เลยกำลังสงสัยว่าเอ๊ะหรือเรื่องนี้เป็นคนใกล้ตัวหรือไม่แต่ไม่ปักปำใครนะฮะโดยเฉพาะวันนี้ภรรยาก็คือป้ามนทาบอกกับเราว่าตอนนี้ตัวเองไม่สงสัยใครหรือแม้แต่ทางด้านของคุณศักดิ์ซึ่งเป็นหลานชายตัวภรรยาเองก็บอกว่าเอางี้ก็ไม่สงสัยอีกเหมือนกันเราก็เลยถามทางภรรยาก็คือคุณมนทาบอกคุณมนทาแล้วตัวของลุงพรล่ะน้องคนตายเนี่ยสงสัยไหมแกก็บอกก็ไม่สงสัยแต่อาจจะมีคาใจอยู่บ้างเรื่องปมฆ่าตัวตายอาจเป็นไปได้ไหมเพราะลุงพรเนี่ยแกเอาปืนไปซ่อนถูกไหมฮะผัวป้าฆ่าตัวตายป้าบอกไม่มีทางแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในจุดเกิดเหตุตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปดูแล้วนะคะบอกว่ามันเจอปลอกกระสุนปืนปลอกหนึ่งอยู่ห่างจากศพ 3-4 เมตรอีกปลอกอยู่ข้างศพเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะถูกคนร้ายยิงมากกว่าการยิงตัวตายเพราะปลอกกระสุนปืนมันตกอยู่ห่างจากศพมากเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยเอาตัวผู้ต้องสงสัยทุกคนไปตรวจขม่าวดินปืนว่ามันจะตรงกับปืนลูกซองที่ไปเจอวันนี้หรือเปล่าเพราะถ้าบอกว่าตัวของคนตายยิงตัวเองปลอกกระสุนไม่ควรจะไกลขนาดนี้ลองฟังเสียงภรรยาเปิดใจหน่อยฮะป้าไม่ต้องใกล้เกยไม่ต้องใกล้เกยเดี๋ยวป้ายังมีอยู่นิดหน่อยป้าที่พูดอ่ะครับพอกับปิดได้สักทีคนมันเป็นคนเขาเองลุงพลไม่ตั้งใจว่าเพื่อนลุงพลรู้ว่าคืนนี้ปืนใครป้าไม่ว่าไม่ต้องใกล้เกยแต่ว่าคือคนที่จะตายคือดินซะไม่ต้องใกล้เกยนะว่าเป็นเกยแต่ว่าคือคนที่ตายแต่ว่าตัวพ่อต้นคือลุงพ่อนะคุณผู้ชมครับอ่ะกลับมาฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เป็นอีกคดีนึงที่แปลกนะฮะคนเจอศพเอาปืนไปซ่อนแปลกมากประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละฮะคือถ้าเจอศพแล้วไม่เอาปืนไปซ่อนอันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่อันนี้น้องเอาปืนไปซ่อนหลานเป็นคนคุยคนแรกกับคนตายเดี๋ยวรอดูตำรวจขยายผลว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ชมนะฮะอันนี้คือด่าแต่ต้องบอกว่ามันสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมดูเสาต้นเดียวที่โดดเด่นในรีสอร์ท55ไร่เปิดภาพขึ้นมาให้ดูเลยกาญจนบุรีวันนี้ที่ต้องให้ดูเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคือรีสอร์ทในพื้นที่55ไร่ณวันนี้เหลือเสาแค่ต้นเดียวคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเออรีสอร์ทแล้วรีสอร์ทหายไปไหนโจรมันเอารีสอร์ททั้งหลังเนี่ยนะฮะอ่ะเมย์เล่าหน่อยสิเป็นไงไปหมดเลยเหตุการณ์เนี่ยค่ะโจรเนี่ยไปยกเข้าบ้านอดีตนายกอบต.ทั้งหลังเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเหลือเสาปูนให้ดูต่างหน้าอยู่แค่แท่งเดียวเนี่ยนะคะและความเสียหายทั้งหมดเนี่ย4ล้านบาทเนี่ยค่ะวันนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะคะเห็นว่าทรัพย์สินนี่ฮะแป๊บนึงนะฮะอาจจะช้านิดนึงนี่คือเสาที่เหลือโดเดอยู่ต้นเดียวต้นเดียวแล้วก็ซากหน้าตรงหน้าต่างโครงสร้างของรีสอร์ทหายหมดนะฮะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือวันนี้คุณผู้ชมครับมีภาพตอนที่เจ้าของรีสอร์ทไปแจ้งความเปิดขึ้นมาเป็นจอที่2ฮะค่ะโดยวันนี้เข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะฮะกับโจรซึ่งเอารถ6ล้อมาขนรีสอร์ทเขาทั้งหลังคุณผู้ชมครับโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งแทงน้ำ 5,000 กว่าลิตรมันก็เอาไปสำเร็จนะฮะคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจบอกเหลืออะไรไว้ให้ดูเหลือเสาฮะกับซากปูนที่แตกหักของหน้าต่างเข้าใจว่าวงกบมันก็ถอดออกไปหมดใช่หมดเลยฮะนี่โดยถามว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณผู้ชมฮะของที่มันเอาไปเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่เรียงให้ดูหน่อยสิครับเมย์ก็จะมีทางด้านของเหล็กประตูวงกลมยาว6เมตร2ต้นโครงสร้างเหล็กประตูด้านหน้า2บานบานประตูด้านหลัง2บานเหล็กแปรหลังคา150เส้นเหล็กตัว C5 ดิว50เส้นแผ่นหลังคาเมทัลชีท35แผ่นถังน้ำ 5,000 ลิตร2ลูกแล้วก็ยังมีเล็กๆน้อยๆอื่นๆอีกนะคะคุณผู้ชมครับนี่ต้องถือว่าเป็นการโจรกรรมใช่ไหมค่ะมันมีภาพเขาโครงรีสอร์ทก่อนหน้านี้เดี๋ยวลองขึ้นเทียบกันให้ดูก็ได้แต่เมื่อกี้เข้าใจว่าไอ้เสาเหล็กเนี่ยกับอะไรต่างๆมันเอาไปหมดเลยใช่ไหมเมย์ใช่เอาไปหมดเลยค่ะความเสียหายเขาบอกไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทโดยเบื้องต้นทิ้งเสาเอาไว้ต้นหนึ่งวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ครับคุณผู้ชมครับเราลงไปพูดคุยกับทางด้านของคุณจักริดมหากิจวรกุลเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนเราก็ถามเจ้าตัวบอกว่าเกิดอะไรขึ้นภาพปัจจุบันครับโดยวันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปพูดคุยแล้วก็สถานที่จริงวันนี้เราก็ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วคนร้ายมันเข้ามาได้ยังไงในไร่เนี่ยนะฮะค่ะเข
ขาบอกว่ามีข้อมูลก็คือว่าเอารถ6ล้อเข้ามาขนนี่ฮะแสดงว่าอะไรที่มันไม่ใช่ปูนมันเอาไปหมดเลยเจ้าตัวยังบอกว่าเขาสามารถทำสำเร็จได้ภายในวันเดียวโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ถามทางด้านของคุณจักริดใช่ไหมอดีตนายกบอกว่าเอ้าแล้วไม่มีคนเฝ้าเหรอที่นี่เจ้าตัวบอกมีจะมีลูกน้องเนี่ย2คนในทุกๆคืนสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกับก่อนหน้านี้ที่เคยมาขโมยโซลาร์เซลล์เมื่อต้นปีที่แล้วและผมแจ้งความดำเนินคดีเลยแค้นเพราะดูจากพฤติกรรมคนก่อเหตุไม่ได้เข้ามาขโมยวัสดุก่อสร้างไปขายแบบธรรมดาแต่มีการจงใจทุบวัสดุทุกอย่างให้พังแหลกทั้งหมดแสดงว่าเหมือนแค้นนี่ฮะหมดเลยฮะโครงเหลือแต่เสาเดๆขนาดเดียวกันเห็นบอกที่นี่ยาเสพติดเยอะใช่ไหมประตูวงกบมันก็เอาไปฮะอะไรที่เป็นโครงเหล็กมันเอาหมดเลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามตัวคนร้ายหน่อยเพราะขนาดแทงน้ำ 5,000 ลิตร2ลูก1วันมันกวาดได้หมดฟังเสียงหน่อยฮะเพราะงานนี้น่าจะเป็นงานที่เป็นการลักขโมยที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เคยเจอมาเพราะว่าลื้อในคืนเดียวนะครับบ้าน6 7หลังเนี่ยลื้อในคืนเดียวหมดนะครับลื้อไม่พอทั้งทุบหมดเลยครับไม่มีอะไรที่จะเหลือเลยนะครับก็ผมเองผมเคยเป็นผู้นำท้องถิ่นที่นี่ก็พยายามสมัยผมมีแล้วก็ขโมยเข้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนี้ก็ขโมยเยอะมากครับมีเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของฝ่ายสืบสวนสอบสวนเขาดําเนินการรีเช็คกล้องนะครับกล้องก็มีอยู่ประมาณ 7-8 จุดเพราะที่นั่นมันเป็นมุมอับแล้วก็ช่องทางที่คนร้ายจะออกพวกหัวขโมยจะออกเนี่ยมีได้แค่2ช่องทางครับซึ่งรีเช็คง่ายไม่ยากเดี๋ยวขอเวลาให้ทางพนักงานสอบสวนตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนแล้วก็หาข้อมูลตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยรายงานอีกทีนึงครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งปลูกสร้างคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกโครงสร้างหายหมดเลยกวาดไปเรียบล่าสุดนะฮะเราไปคุยกับทางด้านของพระใช่ไหมค่ะเพราะว่ารีสอร์ทจะอยู่ติดกับสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์จะห่างรีสอร์ทไปประมาณ1กิโลคือวันนี้เราก็ถามทางสำนักสงฆ์บอกเอ๊ะเห็นใครไหมว่าเอารถ6ล้อมาขนรีสอร์ท7 8หลังอ่ะออกไปหมดเลยเนี่ยนะฮะปรากฏพระท่านว่ายังไงบ้างท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยก็เห็นในคืนวันที่7ช่วงประมาณทุ่ม2ทุ่มนะคะโทษทีจ้ะขอแทรกนิดนึงประเด็นคือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เจ้าของรีสอร์ทแกบอกกับเราป่ะบอกว่าวันเดียวมันทุบหมดเลย7หลังคุณผู้ชมครับเราก็เลยถามพระบอกพระและพระได้ยินเสียงทุบอ่ะพระบอกอาจจะได้ยินลำบากคืออะไรมั้ยทำเลที่ตั้งรีสอร์ทมันอยู่ใกล้กับสนามยิงปืนมันอยู่ใกล้ทักค่ายทหารดังนั้นบางทีเค้าซ้อมยิงปืนพระก็ไม่รู้อีกว่าอันนี้คือทุบตึกฮะดังนั้นพระท่านก็เลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่แน่ๆท่านบอกว่าวันที่7ช่วงประมาณ 1-2 ทุ่มถ้ามองจากกุฏิที่อาตมาจำพรรษาอยู่มองออกไปก็เห็นมีแสงไฟเหมือนจากไฟฉายหลายๆอันซึ่งอาตมาระบุไม่ได้จริงๆว่ามีรถอะไร6ล้อเข้ามาหรือไม่แต่ยอมรับว่าแถวนี้โจรเยอะรั้วสายไฟสำนักสงฆ์ก็โดนขโมยเหมือนกันคือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าสิ่งที่เสียงบางทีเสียงเข้ามาน่ะมันเป็นเสียงมาจากไหนนะเพราะว่ามันใกล้กันกับที่สถานศูนย์ยิงปืนนะของทหารใหม่นะบางทีเขาก็ยิงปืนดังสนั่นเลยบางทีโอ้เสียงดังแบบทั้งวันน่ะบางทีทิ้งบอมทิ้งระเบิดอ่ะเพราะอยู่ที่นี่มันใกล้แค่กิโลอ่ะแค่กิโลเดียวบางทีได้ยินเสียงจุดสองห่างจากที่ท่านนายกประมาณกี่กิโลครับก็น่าจะประมาณสักกิโลเดียวหรืออาจจะไม่ถึงกิโลเพราะว่าเขตวัดของเรามันอาณาเขตประมาณ44ไร่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูนะครับถ้ารีสอร์ท7หลังหายวับได้ใน1วันความปลอดภัยก็อาจจะไม่มีแล้วมันไกลคนด้วยเนี่ยนะฮะกลับมาอีกเรื่องนึงเรื่องที่เมื่อวานนี้คุณมาโนชใช่มั้ยถูกยิงในทุ่งนาที่ออกไปส่องกบจำได้ใช่มั้ยฮะแล้วเมื่อวานนี้ช่อง8เราได้วงจรปิดเสียงปืน5นัดใช่ค่ะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปเสียงปืนดูก่อนก็ได้เพราะคดีนี้มันแปลกว่าคนส่องกบทำไมมันถึงยิงทิ้งตั้ง5นัดมันมีอะไรที่ทำให้เขาต้องโดนฆ่าโหดอย่างนี้จุดที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยก็คือในพื้นที่ตำบลทรายขาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ฮะอันนี้คือเสียงปืนคือที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคนตายที่ถูกยิงขณะไปส่องกบเนี่ยก็คือคุณเจมหรือว่าคุณมาโนชภาพจุดที่เกิดเหตุครับหลังจากที่เราเองไปติดตามคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ
มันแปลกก็คืออันที่หนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ายิงทั้ง5นัด มันมีอะไรแค้นเพราะปกติคิดว่าเป็นลูกปลายแต่ถ้าฟังจากวงจรปิดคือแสดงว่ามันยิงกะ5นัดเข้าเลยคือฆ่าทิ้งเลยคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้นะฮะขอตัดไปที่งานศพสักนิดนึงบรรยากาศที่เศร้าโศกที่สุดอยู่ที่งานศพแล้วข้อมูลใหม่ที่เราได้มางานศพเองวันนี้ญาติๆเคลื่อนย้ายศพของคุณมาโนชหรือคุณเจมใช่ไหมมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดครับคุณผู้ชมครับวัดหัวค่ายท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของบรรดาพ่อแม่แล้วก็บรรดาภรรยาที่ร้องไห้กันระงมวัดเลยเนี่ยนะฮะโดยทันทีที่คุณแม่กับภรรยาของเจมเห็นศพลูกถึงขนาดเป็นลมเลยนะฮะนี่ทางญาติญาติต้องประคองใช่ไหมเข้ามานั่งดมยาดมในศาลานี่ฮะตอนที่รดน้ำศพเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากญาติจะเป็นลมแล้วเห็นบอกว่าทางภรรยาเองก็ยังคงทำใจไม่ได้เสียงบรรยากาศในศาลารดน้ำศพเนี่ยเต็มไปด้วยแต่เสียงร้องไห้หลังจากนั้นเนี่ยจึงมีการนำร่างของเจมมาโนชบรรจุในโลงศพนี่ฮะครอบครัวเดินแทบไม่ไหวเลยคือด้วยความเคารพจริงๆวันนี้มันมีข้อมูลอันหนึ่งขออนุญาตถ้าเปิดภาพตอนเจอร่างคุณมาโนชที่ทุ่งนาด้วยเนี่ยนะฮะเพราะว่าคุณผู้ชมครับเจ้าตัวถูกฆ่าในที่โล่งแต่บังเอิญว่าในจุดที่ถูกฆ่าเนี่ยมันไม่มีใครเห็นถูกไหมฮะค่ะก็ต้องมีเขาเห็นล่าสุดคนไปเก็บศพให้ข้อมูลอันหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะฮะเห็นบอกว่าในตัวศพอันนี้ก็ต้องขอโทษญาติจริงๆนะครับแต่เราต้องคุยความจริงกันเพื่อให้คดีนี้มันกระจ่างในตัวศพไปเจอยาบ้า70เม็ดใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะในศพนะฮะยาบ้า70เม็ดแล้วยังไงอีกคือทางด้านของกำนันสุชีพให้ข้อมูลนี้นะคะบอกว่าประวัติของทางด้านผู้ตายจริงๆแล้วปีที่แล้วเพิ่งจะเคยต้องโทษยาคดียาเสพติดมาแล้วด้วยแล้วก็เคยเข้ารับการบำบัดแล้วก็ออกจากคุกมาแล้วก็ตอนที่ไปเจอศพตอนตำรวจไปตรวจในที่เกิดเหตุเนี่ยไปเจอยาบ้า70เม็ดในตัวผู้ตายนะคะแล้วก็ตอนที่ออกไปเก็บกบเนี่ยก็มีกบจริงๆแหละแล้วก็มีปลาหมอในถุงปุ๋ยที่อยู่ข้างศพผู้ตายด้วยแต่ประเด็นก็คือผู้ตายเนี่ยเป็นคนพูดตรงๆแรงๆก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่บอกว่าบ้านติดกันแล้วมีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านเลี้ยงวัวแล้วมากินผักกินหญ้าในไร่ของคนตายเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเช่นเดียวกันแต่เคลียร์ไปจบแล้วเอาประเด็นก็คือยาบ้าเป็นของใครอันนี้ยังตอบไม่ได้ใช่แต่เป็นไปได้หรือไม่วันนี้กำนันเป็นคนให้ข้อมูลเองนะฮะกำนันสุชีพย้อยยางทองบอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้ามองอีกมุมนึงยาบ้าที่เจอ70เม็ดอันนี้ก็น่าจะเป็นปมอันที่2คือเขานัดเจอใครกลางทุ่งนาและดันมียาบ้าติดอยู่ที่ศพด้วยไอ้เสพนั้นจะนานหรือไม่นานผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็โดนจับอ๋อโดนจับเรื่องยาเสพติดนี่แหละครับก็โดนจับเราอย่างว่าเด็กๆนะเราก็ไม่ได้ทุกเรียนนะเขาจะเสพหรือไม่เสพผมก็ไม่รู้แต่เพราะว่าโดนจับไปกำนันทราบเรื่องเมื่อไหร่อ่ะครับว่าไอ้เจมส์ได้โดนยิงก็ตอนเช้าประมาณ6โมงนะแต่แล้วก็ตัวผู้ช่วยก็ไปพอไปแล้วก็มันกลับมาตามผมแล้วก็พอมันอยู่ตรงนู้นผมเห็นว่าเนี่ยผู้ช่วยมาทำอะไรวะเดี๋ยวไปถามมันบอกว่าเจมส์ถูกยิงเขาก็ไปเลยที่กำนันไปเจอคือยังไงนอนหงายนอนคว่ำมูลนิธิเอาผ้าขาวมาคลุมไว้นอนตะแคงตะแคงกันหน้าไปติดเนื้อนะติดเนื้อนอนตะแคงครับวันนี้หลังจากที่พอกำนันให้ข้อมูลตรงจุดนี้ว่าเจอยาบ้ามันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้โดนยิง5นัดซ้อนคุณรุ่งฤดีนะครับภรรยาคือคนที่เปิดใจเราก็ถามบอกลุงแล้วจริงๆแล้วมันเป็นยังไงทำไมมียาบ้าติดตัวตั้ง70เม็ดลุงบอกว่าเอาจริงสามีเคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ในวันเกิดเหตุเขาไปหาปลาจริงๆตัวเองติดต่อสามีไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็บอกเป็นไปไม่ได้ที่สามีจะไปส่งยาบ้าให้ใครด้วยส่วนยาเสพติดที่พบเนี่ยเชื่อว่าเป็นไปได้ไหมพี่ถ้ามองอีกมุมนึงคนร้ายจัดฉากหรือเปล่าคือเหมือนกับว่ามันฆ่าเสร็จมันก็เอายาบ้ายัดเพื่อจะเบี่ยงเบนประเด็นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับเมียไม่เชื่อว่านัดส่งยาถูกไหมฮะเหตุการณ์ตรงนี้ก็ต้องถามว่ามันเกินไปบ้างไหมเพราะว่าถ้าสมมุติสามีไปทำอะไรผิดซ้อมก็ได้ใช่ไหมไม่ควรจะฆ่าให้เขาตายอย่างโหดร้ายแบบนี้ลองฟังเสียงภรรยาดูหน่อยฮะคือเขาบอกเลยคนเขาบอกว่าน่าจะไม่ใช่มีคนเดียวน่าจะมีสองมากกว่าหนึ่ง
ิดว่าต้องเป็นคนที่สามีรู้จักเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหวจนถึงตอนนี้ยังผมว่ายังสงสัยเพื่อนมากอยู่คือไอ้สงสัยมันก็สงสัยแต่ว่าเราไม่กล้าปักปั๊มค่ะคือตอนนั้นลูกวัวลงไปกินข้าวในนาประมาณ 4-5 ตัวแล้วก็หนูถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ให้แม่แฟนหรือว่าแฟนแล้วไม่รู้โทรไปแจ้งตอนแรกกะว่าจะไม่เอาเงินแต่ว่าแฟนหนูบอกว่ามันหลายครั้งแล้วคือทำให้เขารู้ว่าเราก็จริงอ่ะแล้วก็จะได้กลัวใช่คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวรอตำรวจขยายผลนะครับคุณผู้ชมครับเพราะอย่าลืมว่าคดีนี้มันมีอีกคนนึงที่เขาบอกว่าคุยกันคนสุดท้ายชื่ออะไรนะเมย์ชื่อในรุตค่ะซึ่งก่อนที่ผู้ตายจะออกไปหากบเนี่ยปรากฏว่ามีการพูดเรื่องการเลี้ยงวัวที่เป็นเรื่องปะทบปะทั่งกันเนี่ยก่อนที่ผู้ตายจะออกไปส่องกบที่ทุ่งนาทั้งหมดเดี๋ยวรอตำรวจขยายผลนะฮะกรณีมาดามเนเน่ค่ะตอนแรกเราก็งงมาดามเนเน่คือใครเนาะทำไมคนพูดถึงเยอะแต่บังเอิญว่าผมเนี่ยดันถลายติ๊กต็อกแล้วไปเจอเขาจะตั้งชื่อว่าเป็นผัวหมื่นล้านเขามีผัวหมื่นล้านแล้วมันเป็นความบังเอิญในชีวิตก็คืออย่างนี้ขอภาพกำไรที่มีคนแอบอ้างมาดามเนเน่ว่าถ้าอยากได้ผัวหมื่นล้านให้ใส่กำไรแล้วจะได้ผัวรวยหมื่นล้านปรากฏว่ามาดามเนเน่เขาก็เลยบอกว่ามันไม่จริงอย่าไปเชื่อนะไอ้ใครที่มันไปบอกว่าไปมูแล้วเดี๋ยวจะได้ผัวรวยเหมือนเขาทีมงานเปิดคลิปที่มาดามเนเน่พูดถึงเรื่องกำไรหมื่นล้านขึ้นมาก่อนสิฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีคลิปเรื่องกำไรนี่ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่ามาดามเนเน่เนี่ยคือใครนะฮะเพราะผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมครับมาดามเนเน่เธออายุ36ปีเธอเป็นเจ้าของเพจเมียหมออิตาลีชีวิตเธอราวกับเทพนิยายแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคือฟังชีวิตมาดามเนเน่ผมเชื่อว่าจะสร้างกำลังใจให้กับผู้หญิงอีกหลายคนว่าอะไรรู้ไหมฮะไม่ต้องหาถ้าเผื่อเขาคือคู่ชีวิตเขาจะมาเจอคุณเองก่อนจะไปฟังชีวิตราวเทพนิยายเอาเรื่องนี้ก่อนคนพูดถึงกันเยอะแล้วบังเอิญฉันถลายติ๊กต็อกแล้วฉันไปเจอกำไรเพื่อจะได้ผัวหมื่นล้านเห็นบอกหลายคนก็บอกหูยเอาไปต้องไปมูที่ไหนปรากฏเขาไปเอาคลิปของมาดามเนเน่ซึ่งใช้ชีวิตหรูหราขนาดที่อยู่กับคุณหมอซึ่งเป็นสามีชาวอิตาเลียนใช่ไหมแล้วก็คุณหมอท่านนี้เป็นหมอโรคหัวใจเขาไปเอาคลิปชีวิตของเนเน่เนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ใช้ชีวิตหรูหราแล้วเหมือนกับมาหลอกชาวบ้านว่านี่เนเน่ก็ซื้อกำไรฉันและถ้าใครอยากได้ผัวหมื่นล้านมาซื้อกำไรฉันสุดท้ายเนเน่เขาเลยเอาคลิปนี้เนี่ยมาชี้แจงนะฮะว่าการที่คุณจะได้ผัวหมื่นล้านไม่ได้มาจากกำไรแล้วคุณต้องคิดแบบมีตรรกะหรือผมแปลให้ก็คือคุณต้องฉลาดคนหมื่นล้านน่ะสมมติเราไปซื้อกำไรกันมาเนี่ยคนมันมีหมื่นล้านเนี่ยมันมีกี่คนมันมีน้อยอย่าไปเชื่อเอาลองฟังต้นคลิปดูก่อนฮะมีรวยช่ำระดับตัววาสนาคนจะปังได้สามีรวยและเป้หนักมากเมื่อวาสนานี้เป็นผลลัพธ์จากการมูขั้นสุดเพราะลูกค้าคนนี้มูกับกำไรทางร้านเกือบทุกเส้นจนในที่สุดก็ได้สามีรวยช่ำระดับตัวท็อปทั้งเอทั้งเอาใจใส่ลูกค้าของเราหนักมากยกตัวอย่างเช่นพาลูกค้าเราไปช้อปปิ้งเครื่องบินเจ็ตพาไปออกงานเปิดตัวกับคนใหญ่ๆพาไปเล่นสกีที่สวิตเซอร์แลนด์และยังซื้อเลยยอทให้นั่งสวยๆไปอีกน่าอิจฉาเกินไปซึ่งลูกค้าบอกว่าถึงจะใส่ทุกเส้นสลับกันไปแต่ก็จะมีกำไรอยู่เส้นนึงที่เป็นลูกรักนั่นก็คือกำไรเซตต่างชาตินั่นเองความปังของกำไรเส้นนี้ก็คือมูแล้วจะช่วยดึงดูดให้เราได้เจอกับผู้สายเปกระเป๋าหน้าเพราะฉะนั้นสเปคใครเป็นผู้ที่สามารถดูแลเทคแคร์ใจถึงพึ่งได้เปหนักแบบนี้ลองมูกำไรเซตต่างชาติเส้นนี้ได้เลยค่ะล่าสุดคุณผู้ชมฮะมันมีประเด็นตัวนึงก็คือว่าชีวิตเขาราวกับเทพนิยายคุณผู้ชมเห็นข้างหลังนี้ไหมฮะจากผู้หญิงซึ่งอยู่ฝรั่งแล้วก็พยายามที่จะทำงานค่ะเคยสมัครเพื่อจะไปเป็นพริตตี้แล้วที่เจ็บปวดที่สุดให้ไปเป็นพริตตี้อาหารหมาสุดท้ายได้สามีหมื่นล้านคุณผู้ชมลองดูภาพชีวิตของเขาหน่อยฮะภาพนิ่งต่างๆประมวลขึ้นมาหน่อยโดยจะเห็นว่าชีวิตของเขาเนี่ยหลายคนอิจฉาว่าอุ๊ยทำไมชีวิตเขาดีขนาดนี้คุณผู้ชมครับแต่กว่าที่เธอจะมีชีวิตหรูหราแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแบบพรหมลิขิตจริงๆเห็นใช่ไหมฮะ
จากพนักงานออฟฟิศจนกระทั่งสุดท้ายวันหนึ่งเธอได้สามีเป็นคุณหมอโรคหัวใจแล้วความมหัศจรรย์ที่เขาเรียกพรหมลิขิตให้มาเจอกันเธอก็เป็นโรคหัวใจแล้วเจอสามีก็เป็นหมอรักษาโรคหัวใจวันนี้เองเนี่ยนี่ฮะหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนโดยเธอยังบอกว่าเธอก็ไม่นึกนะฮะว่าสามีเธอเนี่ยจะร่ำรวยขนาดนี้จนทำให้หลายๆคนเนี่ยเหมือนกับอิจฉาชีวิตมาดามเนเน่คนก็เลยเอาเรื่องราวของเธอแล้วไปผนวกกับเรื่องกำไรบอกว่าใส่กำไรแล้วจะได้ผัวหมื่นล้านซึ่งเจ้าตัวก็เลยต้องออกมาตอบโต้ว่าข้อทั้งหมดนี้มันไม่เป็นความจริงอย่าไปเชื่อเดี๋ยวคนไทยจะโดนหลอกคุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่วันนี้เราวิดีโอคอลคุยกับเนเน่เลยเพื่อจะสอบถามทางด้านของคุณเนเน่หรือมาดามเนเน่ที่คนในโลกโซเชียลรู้จักเราก็ถามบอกชีวิตของมาดามเนเน่เนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นยังไงคุณผู้ชมดูนะฮะชีวิตของเธอเหมือนกับเทพนิยายตรงไหนรู้ไหมฮะขึ้นคู่ขนานกับไทม์ไลน์ชีวิตอย่างแรกเลยคุณผู้ชมครับเธอเติบโตที่ปลัดดินแดงเป็นลูกคนกลางแล้วเกิดมาก็มีโรคหัวใจติดมาตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมฮะเงินทองไม่ได้มีกับเขาหรอกครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายตอนที่ไปรู้จักกับผู้ชายเนี่ยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเหลือเรื่องบังเอิญเนื่องจากว่าวันนั้นเธอตัดสินใจยังไงรู้ไหมบอกว่าเธอเหลือเงินก้อนสุดท้ายแล้วเธอบอกเราก็เป็นโรคหัวใจไว้ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่จะตายวันตายพรุ่งเอางี้ละกันเอาเงินก้อนสุดท้ายไปเที่ยวกับเพื่อนเลยเธอก็เลยไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะฮะที่จังหวัดภูเก็ตถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะพอไปเที่ยวเสร็จคุณผู้ชมฮะความบังเอิญมาอยู่ตรงนี้เปิดภาพคู่ชีวิตของเธอเลยฮะที่ถ่ายรูปคู่กับคุณหมอพอเธอไปเที่ยวความบังเอิญก็คือว่าเธอดันไปเดินสวนนะฮะกับฝรั่งคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะซึ่งฝรั่งคนนี้ก็คือสามีคนปัจจุบันถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะและความแปลกคือพอเธอเดินสวนเสร็จเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีพวกคนไทยคนไทยประมาณว่ามีการมาทักทำนองว่าอะไรนะขายหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกไม่ได้ขายเพราะคนไทยเราจะมองอีกมุมนึงถูกไหมจนในที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยเนเน่เขาบอกอันแรกอันที่หนึ่งพอไปเจอเสร็จเหมือนฝรั่งชวนกินข้าวค่ะเขาก็เอ๊ยยังไงดีสุดท้ายเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่ากินไหมเมย์คือตอนแรกเนี่ยเขาก็เหมือนไม่ได้สนใจค่ะคือประมาณว่าทางด้านของแฟนเขาเนี่ยก็มาถามบอกว่าเนี่ยฉันอยากรู้จักเธอเพิ่มเนี่ยขอเบอร์หน่อยได้ไหมคุณผู้ชมฟังดีๆนะเนเน่เล่าเรื่องหนึ่งน่าสนใจเพราะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยพอฝรั่งชวนกินข้าวเขายังไม่รู้นะว่าคนนี้คือรวยมากใช่ใช่พอเดินสวนกันเสร็จฝรั่งเนี่ยจะขอชวนไปกินข้าวแต่คนไทยเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าไม่อยากไปอ่ะไม่ใช่ฮะคนไทยแถวนั้นบอกว่าราคาเท่าไหร่เหมือนพูดดูถูกเธออ่ะแต่เธอบอกเธอเลยไม่ขอไปกับฝรั่งพอตอนที่เธอจะไม่ขอไปกับฝรั่งจังหวะนั้นเธอเหลือไปเห็นนะครับนาฬิกาโรเล็กของฝรั่งคนนี้เธอก็เลยอยากจะเช็คว่านาฬิกาโรเล็กที่ฝรั่งใส่จริงหรือเปล่าฉลาดนะฮะเนเน่ก็เลยถามฝรั่งคนนี้ว่าเป็นเวลากี่โมงปรากฏว่าฝรั่งคนนี้บอกว่าอ๋อขอโทษทีนะฉันไม่สามารถดูนาฬิกาที่ไทยได้เพราะไม่ได้เปลี่ยนรอบนาฬิกาเนเน่บอกโอ้ยแสดงว่าฝรั่งใส่โรเล็กจริงเพราะแสดงว่าเขาตั้งเวลาตามไทม์โซนของเขาก่อนที่เขาจะมาเมืองไทยแสดงว่าโรเล็กเนี่ยของจริงละก็เลยตัดสินใจไปกินข้าวด้วยพอไปกินข้าวก็คุยกันปกติฮะแล้วอยู่ๆฝรั่งบอกว่าอยากจะขอเบอร์เพื่อจะติดต่อมาอีกตอนนั้นตัวเองเนี่ยก็เลยบอกว่าโทรศัพท์ฉันเสียฝรั่งบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะซื้อโทรศัพท์ให้เลยปรากฏเนเน่ปฏิเสธเพราะบอกว่าฉันไม่ได้อยากเอาทรัพย์สินของเธอสุดท้ายคุณผู้ชมครับฝรั่งขอกินข้าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็เลยรู้ว่าฝรั่งคนนี้เป็นหมอหัวใจอยู่ที่อิตาลีแต่ตัวเองก็ไม่ได้บอกกับฝรั่งคนนี้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจจนกระทั่งทำไมรู้ไหมฮะเขาขอเป็นแฟนจังหวะที่เขาขอเป็นแฟนคุณผู้ชมครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งฝรั่งคนนี้กอดแล้วเอียงหูมาฟังที่หัวใจของเนเน่ณตอนนั้นฝรั่งเลยพูดว่าทำไมเสียงหัวใจของคุณเป็นแบบนี้เหมือนหมอหัวใจอ่ะรู้ว่าหัวใจว่าเนเน่ผิดปกติตัวเองก็เลยบอกว่าอ๋อฉันเป็นโรคหัวใจหลังจากนั้นฝรั่งก็เลยบอกเอางี้คุณเลือกคุณจะให้ผมรักษาหรือจะรักษาที่กรุงเทพปรากฏว่าตอนนั้นรักษาที่บำรุงราชใช่ไหมค่ะแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดฝรั่งเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมครับแล้วเนเน่บอกกับเราว่าไงมะเขาใช้ชีวิตอยู่กับภูเก็ตอยู่3วันกับฝรั่งแล้วอยู่กรุงเทพอีกวันครึ่งหลังจากนั้นฝรั่งบินกลับอิตาลี
ก็เลยคิดว่าทุกอย่างน่าจะจบแต่ปรากฏฝรั่งไม่จบฮะฝรั่งเนี่ยติดต่อแล้วก็พูดคุยแล้วรับเธอไปเมืองนอกคุณผู้ชมดูชีวิตที่เมืองนอกเธอบอกตอนแรกเธอก็ไม่รู้นะว่าฝรั่งคนนี้โทษนะโคตรจะรวยเพราะเหมือนเขาค่อยๆเผยว่าเขารวยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าตอนที่ไปเจอเขาที่เมืองนอกชีวิตเน่ๆเหมือนยกระดับติดสปริงก่อนหน้านี้ตัวเองอยู่แค่แฟลตยกระดับไฮคลาสชีวิตเปลี่ยนมากตั้งแต่เจอสามีคนนี้เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเขารักษาหัวใจทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีรถหลายคันมีนาฬิกาโรเล็กซ์ได้เที่ยวในที่เที่ยวที่อยากจะไปชีวิตเหมือนกับซินเดอเรลล่าและคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพสำคัญวันนี้พอเขาพูดถึงแฟนเขาร้องไห้ใช่ไหมเพราะเขาดีใจใครจะนึกว่าอยู่เดินสวนกันน่ะแล้วได้สามีแบบนิสัยดีมากเหมือนพรหมลิขิตภาพนี้คือภาพอะไรครับเมย์เปิดที่ดูเต็มๆก็ได้ภาพผ่าหัวใจใช่ไหมใช่เพราะว่าสามีเขาเป็นคนผ่าให้เนี่ยค่ะเป็นคนดูแลเป็นภาพสามีเขาเนี่ยนะฮะตามมาดูแลในระหว่างที่ผ่าตัดหัวใจเพราะว่าเขาบอกเองว่าเธอจะเลือกรักษาที่ไหนส่วนหนึ่งคือในกรุงเทพและอีกส่วนหนึ่งคือบินไปเนี่ยฮะที่อิตาลีเลยฮะคุณผู้ชมฮะชีวิตเหมือนกับเทพนิยายไหมล่ะแล้วสิ่งที่วันนี้เขาเล่าให้ฟังเอาเรื่องชีวิตเขาก่อนนะลองฟังเสียงสัมภาษณ์เขาหน่อยก็ได้กว่าจะได้เป็นภรรยาของมหาเศรษฐีใช่ไหมชีวิตก็เคยลำบากมาแล้วคุณผู้ชมครับเราก็ถามเน่ๆว่าเอาว่าตอนนี้เห็นบอกว่าสามีเขาเนี่ยนะรวยเป็นแสนล้านเลยใช่ไหมเมย์คุณเน่ๆบอกว่าไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกเนี่ยนะฮะเอาว่าเขาเป็นคุณหมอเขามีที่ดินมีหอพักมีตู้เซฟอีก2ตู้นี่ฮะในตู้เซฟเนี่ยจะเรียกว่ามีเงินเต็มตู้ก็ว่าได้และมีทองคำแท่งอีก10กิโล10กิโลไม่ใช่10บาทนะกิโลนึงคือถ้าผมจำไม่ผิด65บาทกิโลนึงคือ65 650บาทคูณ 40,000 เดี๋ยวนี้เลย650บาทคูณ 40,000 650บาทคูณ 40,000 เป็นเท่าไหร่เมย์ได้ไหม26ล้านและมีหุ้นกับบิตคอยอีกจำนวนมากโอ้โหนี่แหละฮะหมื่นล้านของจริงฮะนี่ก็ไปพี่ก็ไปนี่ก็ไปอาบแดดกับเพื่อนพออาบแดดเสร็จก็กำลังจะขึ้นไปกินข้าวไปหาข้าวกินที่เซเว่นแบ่งกับข้าวกันกินกินกะเพรากล่องนึงแต่แบ่งกันเนาะไม่มีตังก็พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็กำลังจะใส่กางเกงใส่อะไรใส่เสื้อผ้าเตรียมตัวจะไปแล้วก็แฟนก็เดินมาจากหน้าสน.ป่าตองก็เดินมาบอกว่าฮัลโหลเช้าเขาพูดภาษาตอนนี้เนาะเช้านี่ก็เลยอะไรนะเขาบอกฮัลโหลเจ้ากำลังจะหาอยู่เขาเดินมาทักพี่ก็อะไรก็เดินมาทักทำไมอะไรเงี้ยเขาI'm fine thank you เขาถามแล้วเขาก็ถามว่าจะไปไหนหรอพวกเธอจะไปไหนกันอะไรเงี้ยเธอมาเที่ยวที่นี่กันหรอนี่ก็บอกใช่ฉันมาเที่ยวที่นี่แต่ฉันกำลังจะไปกินข้าวอะไรเงี้ยอ๋อฉันก็มาเที่ยวที่นี่เหมือนกันนะแล้วก็เราไปกินข้าวด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้นี่ก็ไปเห็นว่าเขาใส่นาฬิกาโรเล็กซ์แล้วเนี่ยรู้เทสคนรวยเพราะว่าเคยเห็นจากเจ้านายที่เขาใส่โรเล็กซ์ของจริงแล้วก็พยายามถามเขาว่าขอโทษนะนาฬิกาเวลากี่โมงแล้วคะถามแฟนพี่เนาะแต่พี่ยังไม่ได้จะเช็คว่านาฬิกาเวลากี่โมงจะเช็คว่านาฬิกาของจริงไหมจะเช็คของก็เลยถามแฟนไปว่ากี่โมงแล้วคะแต่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อนาฬิกาฉันมันเดินที่อิตาลีนะมันไม่ได้เดินที่ไทยอะไรเงี้ยนี่ก็เลยอ๋อโอเคความจริงอ่ะคือไม่ได้เช็คเวลาหรอกจะเช็คนาฬิกาว่าของแท้ไหมหรือว่ารวยปลอมอะไรเงี้ยพอรู้ว่ารวยจริงก็ไปจ้าบอกเพื่อนไปค่ะก็เลยบอกว่าเขาก็บอกว่าเธออยู่ไม่ได้นะเธอถ้าเธอรอเธอจะตายอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าฉันไม่มีตังค์เขาเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจำหนึ่งนะคะได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเขาจะรักษาให้เขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะรักษาตอนนั้นเรารู้ไหมครับว่าเขาเป็นแพทย์อยู่ครับตอนที่พี่อ่ะเห็นเขาอ่ะพี่เช็คแค่นาฬิกาพี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นหมอแต่กูเห็นนาฬิกาสวยก่อนกูไปแหละเห็นนาฬิกาสวยแล้วพี่ก็แบบว่าใช่แล้วคนนี้นาฬิกาของจริงกูไปกินข้าวก่อนจะได้กินข้าวของแบบพี่หิวไงพี่เป็นคนชอบกินมากๆแล้วคราวนี้อะไรนะเพื่อนน่ะได้ไปคุยกับเพื่อนเขาว่าเฮ้ยมึงพวกนี้เป็นหมอนะนี่ก็บอกว่าหมออะไรหมอปลอมเปล่าหมอดู
ูหมอดูเปล่าอะไรเงี้ยก็ถามเพื่อนไม่ใช่มึงหมอจริงอะไรเงี้ยมึงลองถามคนที่มึงคุยได้ดิให้พี่ลองถามแฟนพี่ก็ถามเธอเป็นหมอสุดท้ายก็คือหมอจริงแต่น่าสนใจก็คือถ้าหากจะเปรียบชีวิตเธอบอกว่าเอาจริงนะวันนี้ความรักที่มีให้กับสามีก็เหมือนกับว่าตัวเองเป็นเหมือนกับซินเดอเรลล่าใช่ไหมแล้วสามีเป็นนางฟ้าอุปถัมภ์คุณผู้ชมครับไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะมาช่วยเราให้ชีวิตแบบติดสปริงแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูภาพตรงนี้แบบเปรียบเทียบหน่อยเต็มจอเมย์ลองอ่านหน่อยสิจากชีวิตที่มันไม่มีแล้วอยู่ๆมันมีแบบติดสปริงแล้วแบบชนิดที่ว่าผมเชื่อต้องมีคนอิจฉาเอาแน่นอนอิจฉาฮะไม่มีใครไม่อิจฉาหรอกฮะแต่มันเหมือนกับบุญกรรมที่ทำกันมามันต้องเจอกันใช่เนี่ยก็คือเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจากอดีตเนี่ยเธออาศัยอยู่ในแฟลตห้องติดกับที่ทิ้งขยะด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เธออยู่กับสามีคือบ้านพักตากอากาศหลายหลังที่ประเทศอิตาลีนะคะหน้าต่อมาค่ะชีวิตในอดีตอยากเป็นพริตตี้แต่เป็นได้แค่พริตตี้อาหารหมาเพราะว่าปัจจุบันเธอไปสมัครงานแล้วตอนแรกเขาบอกให้เป็นพริตตี้อยู่ๆอ๋อให้ไปขายอาหารหมาเธอบอกเอ้าแล้วมาทำกับฉันอย่างนี้ได้ไงสุดท้ายไม่ต้องไปขายอาหารหมาฮะเพราะทุกวันนี้ทรัพย์สินมีแบบมโหฬารถูกไหมฮะและนอกจากนี้ความบังเอิญในชีวิตอีกป่วยเป็นเส้นเลือดในหัวใจโตผิดปกติตั้งแต่กำเนิดแต่พอมาเจอสามีคนนี้โอ้โหเป็นหมอโรคหัวใจอีกต่างหากและทำการรักษาจนตอนนี้ชีวิตเนี่ยปกติหายแล้วนอกจากนี้ครับเมย์อดีตไม่มีเงินเลยใช้ชีวิตหรูหราไม่ได้ไม่มีรถขับเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีเงินใช้จ่ายอยู่ในระดับไฮคลาสมีรถหลายคันให้เลือกขับด้วยและสุดท้ายชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่มีเงินจะสามารถท่องเที่ยวต่างประเทศได้หรอกถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เหรอเดินทางเที่ยวรอบโลกในที่ที่ดีค่ะนี่ฮะเขาเรียกว่าคนจะเจอก็เจอกันแต่งี้ขอให้ดูคลิปกำไรหน่อยได้ยังทีมงานที่ให้ไปตัดเสียงมาที่มีคนเอาเรื่องเธอไปหลอกคนอื่นอะว่าใส่กำไรแล้วจะได้ผัวหมื่นล้านเนเน่เขาเลยทำคลิปนี้มาเตือนสติอ่ะขอฟังตอนท้ายเลยที่เหมือนกับเปิดคลิปเสร็จเนี่ยก็คือไอ้คลิปนี้เหมือนกับหลอกลวงแล้วเธอก็เลยมาสรุปจบว่าสรุปจบว่ามันไม่จริงได้ให้เราได้เจอกับผู้สายเปย์กระเป๋าหน้าเพราะฉะนั้นสเปคใครเป็นผู้ที่สามารถดูแลเทคแคร์ใจถึงพึ่งได้เปย์หนักแบบนี้ลองงูกำไรเซตต่างชาติเส้นนี้ได้เลยค่ะคนไหนเชื่อมึงช่วยกรุณาส่งข้อความมาให้กูทีค่ะกูอยากเห็นหน้าค่ะนี่ สั้นๆคนไหนเชื่อมึงส่งข้อความมาหากูหน่อยดิเพราะมันไม่มีอยู่จริงล่าสุดเราไปถามเนเน่ว่ายังไงมั่งเนเน่เนี่ยโดนเอาเรื่องราวกับภาพเนี่ยไปหลอกลวงชาวบ้านใช่ไม่ใช่เนเน่หลอกนะให้คนอื่นหลอกนะเนเน่ว่ายังไงเรื่องกำไรก็คือเรื่องกำไรแล้วบอกว่าใช้ชีวิตหรูหราพักโรงแรมส่วนตัวเรือยอชบ้างล่ะเขาบอกเรือยอชมันเป็นเรือยอชของโรงแรมก็เป็นเรือสาธารณะเขาก็อยู่โรงแรมธรรมดาพอเขาเห็นคลิปนี้ของคนที่เอาเขาไปโฆษณาเขาก็เลยบอกว่าทนไม่ได้เขาเลยอัดคลิปเสียงออกมาอยากจะเตือนคนที่เขาไปดูว่ามันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเรื่องของวาสนาทำดีต้องได้ดีกลับมาลืมบอกไปว่ามีอันนึงสรุปจบเลยก่อนจะพักเบรกเนเน่ทำบุญด้วยอะไรให้ขึ้นให้ดูหน่อยเนเน่เขาบอกว่าชีวิตเขาสิ่งหนึ่งคือไม่ได้ถวายเงินพระแต่ตัวเองเนี่ยชอบล้างห้องน้ำวัดอันนี้หรือเปล่าเลยเป็นอานิสงส์ที่ทำให้ชีวิตใช่เพราะเขาเชื่อกันว่าการล้างห้องน้ำวัดจะได้ความรักที่ดีอ๋อจริงป่ะจริงอันนี้เป็นความเชื่อในหมู่ผู้หญิงกันเยอะแยะมากมายใช่ๆพรุ่งนี้วัดไหนว่างบอกหน่อยมีหน้าหรอไม่ค่อยได้ล้างเลยสายมูใช่ไหมก็คือมาเขาอะทางนู้นอะเขายิงแอดบ่อยแล้วบังเอิญที่กระสารแน่ไปแบบปัดไอจีอุ้ยขึ้นฟีดไอจีเยอะจังเลยวะสามีหมื่นล้านสามีแสนล้านสะพ้ายแสนละสะพ้ายเกาหลีตระกูลดีอะไรเงี้ยสะพ้ายจีนล้านแบบเว่อร์บางๆอะไรเงี้ยพี่ก็ใช่เหรอวะกดเข้าไปดูเอ้อวิมีคนรวยขนาดนี้เหรอแต่งงานลูกดวงใช้ชีวิตดีมากเลยค่ะรีวิวลูกดวงนะคะมูกับมูกำไรกับเราไปก็ได้สามีเป็นตระกูลแชโบของเกาหลีอะเป็นตระกูลดังๆพี่ก็ไม่รู้แชร์บูไว้ไปก่อนอันนี้ก็เลยพี่ก็เลยอะไรวะตระกูลแชร์บูพอเลื่อนไปเลื่อนมาก็ไปเห็นสวัสดีค่ะวันนี้ขอรีวิวลูกดวงนะคะมูกำไรกับเราไป3ปีนะคะก็สามีเนี่ยเซอร์ไพรส์เรือยอชต์นะคะพาไปที่รีสอร์ทซื้อเรือยอชต์ให้นั่งเดี๋ยวก่อนเรือมันคุ้นๆว่ะเอ๊ะทำไมเรือมันคุ้นๆว่ะพอตัดดูไปเรือคือที่เรือที่นี่เคยไปนั่งมา
ทั้งหมดนี้มันไม่ได้มีกำไรที่จะทำให้ได้สามีหมื่นล้านมันอยู่ที่ว่าความรักกับความชอบสำหรับผู้ชายโสดทั้งหลายกรุณาดูข่าวนี้นะฮะและเป็นเรื่องเตือนใจเอาไว้เลยเสี่ยเต่าบินคุณผู้ชมครับหรือว่าคุณนนทพันธ์เนี่ยนะฮะเขาจะเรียกกันว่าเสี่ยเต่าบินเพราะว่าเป็นเจ้าของร้านเชียงกงชื่อดังย่านลาดกระบังตัดภาพไปหาเสี่ยเต่าบินก่อนวันนี้เอาภาพที่ผู้สื่อข่าวไปนั่งคุยกับเสี่ยเต่าบินเลยเพราะว่าวันนี้เราไปเจอกับเสี่ยเต่าบินเราก็ถามเสี่ยเต่าบินว่าวันนี้ที่เขาไปร้องเรียนเนี่ยสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐถามบอกเสี่ยไปเจออะไรคุณผู้ชมครับเสี่ยไปเจอผู้หญิงแล้วต้องบอกงี้ทีมงานเปิดภาพนิ่งแชทนัดเจอผู้หญิงหน่อยคู่ขนานกับเสี่ยเต่าบินคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายกรุณาดูข่าวนี้เพราะความเหงาและความอยากเจอเพื่อนนี่ฮะอยากเจอเพื่อนทำให้สูญไปเบ็ดเสร็จเกือบครึ่งล้าน5แสนเกือบ6แสนคุณผู้ชมฮะฟังอย่างนี้ช้าๆเสี่ยเต่าบินเปิดใจกับเราว่าเอาจริงเป็นความเหงาอ่ะของผู้ชายคุณผู้ชมฮะมันรู้สึกเหงาๆวันที่20เมษายนตัวเองก็เลยโพสต์ในกลุ่มหาคนรับเลี้ยงอันแน่นี่ฮะถามเสี่ยว่าเสี่ยทำไมเสี่ยไปโพสต์อย่างนั้นคุณผู้ชมฮะเปิดภาพเสี่ยสิฮะเขายินดีให้เปิดหน้านะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกอุ๊ยทำไมทีมงานเปิดหน้าเสี่ยเขาให้เปิดหน้าและต้องบอกว่าเสี่ยมีเงินเสี่ยมีความจริงใจนำเสนอเสี่ยผ่านช่อง8เสี่ยโดนหลอกมาหมาดๆเสียไปเกือบ 600,000 ค่ะคุณผู้ชมฮะเสี่ยบอกว่าในวันนั้นมันเหงาเสี่ยก็เลยลงในกลุ่มหาคนรับเลี้ยงและไงรู้ไหมฮะลงรูปตัวเองเลยเสียดายไม่มีแคปชั่นใช่ไหมเสียลงแคปชั่นว่าหาสาวบุคลิกดีใจเย็นผิวพรรณดีมาปฏิบัติดูแลหน้าที่การงานผมมั่นคงดูจากในเฟซผมสิสนใจน้องออยป่ะเสียน้องออยก็โสดแต่เก่งๆนะฮะน้องออยเราเนี่ยล่ำบึกเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเสียอยากหาสาวใจดีผิวพรรณดีคุณผู้ชมครับโชคร้ายของเสียไปเจอน้องคนหนึ่งชื่อว่าอคิราสัญญาว่าอยากจะดูเสียจะปฏิบัติเสียไปจนตายเสียบอกได้อคิราเสียก็กำลังอยากหาเพื่อนดูแลเมื่อน้องก็อยากจะดูแลเสียนัดเจอกันออกค่ารถให้อคิราด้วยนะฮะผมย่อๆไปเจอกันคือ21เมษาไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กินกันเลยน้ำผึ้งพระจันทร์กาญจนบุรีไม่ต้องรอให้เสียเวลาดื่มมันซะเลยตั้งแต่วันแรกพอดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เสร็จอู้มีความสุขมากเสียบอกวันนั้นหลังจากนั้น21เมษายนนะถัดมาครับ3พฤษภาคมอคิราทักมาหน่อยเสียหนูนะคิดถึงเสียเหลือเกินเสียก็บอกเสียก็อยากเจอหนู4พฤษภาหนูไปเที่ยวกับเสียที่ทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลเลยฮะพอไปถึงทะเลเสร็จสับเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะตื่นมาอคิราหายผมเล่าย่อๆเวลาผมจะหมดละ21วันกินน้ำผึ้งพระจันทร์เสียมาเช็คอีกทีคุณผู้ชมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นธนาคารของเสียบัตรเครดิตเสียคุณผู้ชมฮะมียอดใช้ไปวันนั้น 109,000 21เมษายนวันที่ดื่มด่ำวันแรกเจอปั๊บกินน้ำผึ้งพระจันทร์กันเลยเนี่ยนะฮะเสียโดนลูดบัตรไป 109,000 ส่วนวันที่2คือวันที่เท่าไหร่นะวันที่4พฤษภาคมไปเที่ยวชะอำเพื่อพักผ่อนกันปรากฏน้องหายไปและสุดท้ายเงินในบัญชีเสียหายอีก 400,000 ค่ะคุณผู้ชมครับเอาขึ้นข้อมูลให้ดูเลยฮะปรากฏว่าการเจอน้องอคิราด้วยความเหงาและความอยากหาเพื่อน 506,000 ตัวเบาเลยคราวนี้เสียบอกกับเราว่าผมต้องเตือนเรื่องนี้แล้วผมอยากตำหนิธนาคารทำไมเงินผมออกจากบัตรเครดิตอะไม่มีการแจ้งฟังเสียงเสียเปิดใจหน่อยฮะคืออย่างนี้ครับบนโลกออนไลน์นะฮะในโลกของ Facebook นะครับก็ไปเจอกันก็คือผมก็โพสต์หาเพื่อนกินเพื่อนหาแบบคนคบหาอะไรเงี้ยก็เหมือนคนทั่วไปที่ก็โพสต์กันนะฮะในห้องหลายๆผู้คนมากมายนะครับก็เขาก็ทักผมมาตามที่มีเอกสารเนี่ยหนูสนใจค่ะหนูอยากคบหาพี่อะไรเงี้ยกำลังเจอการให้ผมไปหาที่จังหวัดผมได้เนาะแต่ผมไม่ไปบุรีรัมย์ผมไม่ไปผมไม่ว่างานผมมีเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ไรหนูนั่งรถมาพี่โอนค่ารถมาแล้วก็วัดดวงโอนเลยไม่รู้ยังไงนะเขาไม่รู้อ่ะใช่ไหมกระทั่ง 3,000 วัดวาไปแล้วเราก็ไม่ได้ว่ามีฐานะแล้วก็ปานกลางนะครับผมก็ทำธุรกิจทำบุญอะไรคู่กันไปเสร็จปุ๊บเสียโอนให้เขาก่อนละค่ารถโอนค่าอะไรครับ 3,000 ค่าเครื่องบินให้มาเครื่องบินเลยไม่ให้มาเครื่องบินเลยโอ้โห 3,000 ผมไม่ให้มาเครื่องบินเลยเสร็จ 3,000 ปุ๊บก็มาครับรถเครื่องบินมันเต็มก็มีตั๋วมีอะไรให้ดูอยู่เนี่ยเอกสารเยอะเลยก็นั่งมาเสร็จปุ๊บ
ก็ถามว่ายังไงก็มาเจอกันนะฮะออกคุยกันที่19 20เดินทาง21เช้าถึงที่หมอชิดเวลา 04:00 นะครับแล้วก็นั่งรถต่อกันผมพาไปเที่ยวไซโยกนะครับไปรีสอร์ทภูวิลล่าแห่งหนึ่งนะครับก็สังเกตพฤติกรรมเขาเข้าห้องมาปกติเด็กวัยรุ่นนะ25 26ก็ต้องฟังเพลงดูนู่นดูนี่ TikTok ไม่ครับคนนี้ฉันดูแต่หนังสืบสวนสอบสวนไอ้พวก Netflix อ่ะดูแต่หนังแบบไอ้พวกจารกรรมอะไรเงี้ยไอ้เราก็แปลกๆแต่ว่าทองทรงเขาลุยๆเนี่ยเขาจะชอบแนวนี้นะครับแล้วก็มากันนอนเอาผ้าห่อหน้าห่อตาทั้งวันแปลกๆคนก็ต้องชอบเดินนะถ่ายลงถ่ายรูปก็จะแปลกๆหน่อยก็ยังไม่คิดอะไรครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่ผมไม่เข้าห้องน้ำก็หลับไปนะครับก็เอาบัตร ATM ผมอะที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยน่าจะถ่ายรูปหน้าหลังไว้นะครับที่คุยกับแบงค์เนี่ยนะครับแอบถ่ายรูปหน้าหลังไว้แล้วก็แอบทำธุรกรรมนะฮะวันที่21เนี่ยนี่ธนาคารนะฮะโอนเอาเลขจากหลักบัตรเนี่ยไปกดทำธุรกรรมในโทรศัพท์เขาแล้วโอนเงินไปที่ต่างประเทศซึ่งธนาคารออกหลักฐานมาแล้วนะครับร้านไว้ประเทศลอนดอนนะครับก็ต้องระวังกันไว้ใครบัตรอยู่กับตัวแต่เงินมันหลอกคุณผู้ชมครับนี่ฮะผมเอาย่อๆเสียอย่างที่บอกไปไซโยกพอไซโยกอะไรเสร็จสับเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะบัตรโดนลูด4พฤษภาไปเที่ยวทะเลอีกเปิดแชทดูหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเชื่อมั้ยวันนี้น้องออยเนี่ยน้องออยเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับเสียปรากฏว่าเสียต่อสายไปหาอาคิใช่ไหมอาคิราแล้วเสียพูดน่าสนใจนะผู้หญิงบ้าอะไรชอบดูแต่หนังโจรกรรมคุณผู้ชมฮะเสียรู้ยังอ่ะทำไมเขาชอบดูหนังโจรกรรมอ่ะปรากฏว่าระหว่างต่อสายไปหาอาคิราชื่ออาคิราเนี่ยฮะโอ้ชื่ออ่านยากจังอาคิราตัวอาคิราเองเสียงหวานตอบมาปลายสายแล้วเสียถามบอกว่าเป็นยังไงอาคิราเสียรู้หมดแล้วนะหนูมีประวัติช่อโกงมาก่อนหลอกเอาบัตรเสียไปใช่ไหมอาคิราเองไม่ยอมตอบนะว่าก่อเหตุจริงหรือไม่จริงเสียให้ข้อเสนอบอกว่าเสียจะให้อภัยหนูนะแต่ว่าหนูต้องเอาเงินมาคืนทยอยคืนก็ได้แล้วถือว่าเลิกรากันไปปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ยอมตอบว่าเอาไปหรือไม่เอาไปค่ะหลังจากนั้นอาคิราบอกว่าหนูก็เข้าใจกฎหมายดีเรื่องคดีเนี่ยเมื่อเสียก็เลยถามว่ายอมรับไหมว่าตัวเองทำอาคิราไม่ตอบพยายามจะบ่ายเบี่ยงแล้วก็บอกหนูอยากคุยต่อหน้าเสียหนูอยากเจอหนูอยากมาหาเสียเหลือเกินโดยเสียบอกเจอกันต่อหน้าตำรวจอาคิราเงียบแล้วก็ตัดสายแล้วตอนที่โทรไปกิ๊งแรกเนี่ยนะเห็นบอกอาคิราอุ๊ยคิดถึงเสียจังเลยอ่อนฮะอยากฟังเสียงอาคิราผู้หญิงคนนี้หน่อยไหมได้ไปเกือบครึ่งล้านลองฟังดูหน่อยฮะหนูยอมรับไหมล่ะเอาให้มันแบบว่าคุยกันตรงๆถ้าหนูยอมรับพี่ก็แล้วหนูยอมรับว่าหนูมาเคลียร์มาบอกกับเจ้าหน้าที่ต่อหน้ากันว่าอ่ะเดี๋ยวหนูขอเคลียร์ค่ะแล้วพี่ไม่ติดใจเอาอะไรเลยอ้าวจริงคือตอนนี้หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่แจ้งหนูข้อหาอะไรอ้าวข้อหาอะไรก็มีดิก็บัตรเครดิตมันโชว์อยู่แล้วธนาคารด้วยไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครับผมหมายถึงตำรวจอ่ะเขาออกหมายเรียกหนูในข้อหาอะไรลักทรัพย์ครับลักทรัพย์ผ่านบัตรในข้อหาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลักทรัพย์บัตรผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครับเขาเช็คมาหมดแล้วตำรวจก็คุยกับแบงค์หมดแล้วหนูไม่เป็นไรไอ้เรื่องเก่าไม่ต้องพูดถึงเราคุยเดี๋ยวพี่ถามก่อนถ้าหนูระลึกตนได้ยอมรับพี่กับลูกผู้ชายใจกว้างพอเฮ้ยผมไม่สนใจเอาเรื่องผมไม่ติดใจเอาเงินมาเคลียร์พี่ถือว่าคนเราเนี่ยถ้าทำนึกผิดเราต้องอภัยบัญชีไงหนูไม่ได้จะหลบถ้าหนูหลบหนูคงไม่แบบรับสายหรือหนูไม่รับก็รับไม่เป็นไรหมายไปแปะแล้วหนูไปดูที่บ้านสิคะเอาหน้าถึงจังหวะที่มันพี่ไม่เอาไปเอาตายกันหนูหรอกพี่ก็ไม่รู้จะไปทำไมมันบาปกรรมในเมื่อหนูสำนึกแล้วพี่ก็ไปพี่ก็ไม่แถลงไงนี่หรอป่ะพี่ก็ไม่แถลงก็พี่ก็สั่งไม่ต้องเขียนเจอกันวันไหนคะเจอกันวันไหนคือยังไงอ่ะหนูอยากมาคุยกับพี่คือยังไงคือจะมาที่มาเจอนี่คือจะมาคุยกันว่าเฮ้ยพี่จะช่วยหนูยังไงแล้วไปคุยต่อหน้าเจ้าหน้าที่เอาอย่างนี้ไหมให้พี่ปฏิบัติหน้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไหมจะได้สบายใจคุณผู้ชมฮะตัดสายเสียทิ้งเลยนี่ทั้งหมดนี้เสียแจ้งจับแล้วนะฮะอ้าวฝากเอาไว้ด้วยผู้ชายที่คิดว่าจะเลี้ยงผู้หญิงแล้วแต่สิ่งที่เสียพูดมีข้อดีอย่างนึงถ้าผู้หญิงที่เจอเราครั้งแรกแล้วมาดูหนังฆาตกรรมกับหนังโจรกรรมห่างมันเอาไว้ให้ดีที่สุดผู้หญิงบ้าอะไรนั่งดูหนังโจรกรรมทั้งวันเนี่ยนะแสดงว่าผู้หญิงไปถึงต้องเล่น TikTok ถ่ายรูปต้องไปเดินถ่ายรูปก็เสียอุตส่าห์พาไปไซโยกถูกไหมฮะไม่ยอมไปดูไซโยกเลยนั่งแต่ดูหนังโจรกรรมแล้วเสียโดนไปครึ่งล้านคุณผู้ชมอ๋อไม่มีภาพวงจรปิดอีกตัวนึงอะตอนน้องอาคิราใช่ไหมเดินออกจากบ้านเขาดูหน่อยสิเป็นยังไงวงจรปิดที่เสียส่งมาอันนี้คือหมายความว่าไงอะ
ออกจากบ้านเสียเหรอก็อาจจะอ๋อเดินออกจากบ้านที่จะมาเจอเสียหรือเปล่าอ๋อนี่ฮะที่ตำรวจเขาไปตามตัวกันแล้วนะฮะน้องอากิระต้องรีบมาคุยนะค่ะนี่อุตส่าห์โทรไปวันนี้บอกอุ๊ยเสียโทรมาด้วยคิดถึงจังเลยพอเสียทวงเงินปุ๊บตัดสายเลยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะจบเรื่องนี้อากิระอันนี้ก็หลอนเห็นบอกว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาลงเรื่องนี้เอาไว้แล้วผู้เสียหายคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นบ้านพี่สาวเขาเปิดภาพให้ดูเลยข้างบ้านเอารูปคนตายมาแขวนฮะอยู่หน้าบ้านแล้วเอาหน้าคนตายหันเข้าบ้านพี่สาวเขาก็บอกเฮ้ยมันหลอนนะทำแบบนี้แล้วประเด็นคืออย่างนี้บ้านหลังนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีปัญหากันเรื่องการสร้างกำแพงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอมีปัญหากันเสร็จสับมีการโวยหาว่าเจ้าของบ้านเนี่ยติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วหันไปที่บ้านของคู่กรณีแล้วคู่กรณีเนี่ยมีการเอาภาพคนตายเนี่ยมาแปะแต่หันหน้ารูปคนตายเข้าบ้านผู้เสียหายคุณผู้ชมเอาเปิดภาพจริงเลยก็ได้นี่ฮะแล้วทุกคืนเวลาตื่นนอนเราต้องเจอหน้าคนตายส่องเราทุกวันเราจะทำยังไงแล้วบ้านคู่กรณีเขาอ้างว่าเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายติดกล้องมันทำให้ญาติเขาตายเขาก็เลยต้องเอารูปญาติติดแล้วหันเข้าหาบ้านผู้เสียหายวันนี้ทีมข่าวของเราเลยลงไปที่บ้านผู้เสียหายใครนะครับเมย์ผู้เสียหายก็คือคุณพัชรพรค่ะซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนเข้ามาล่าสุดวันนี้เขาเลยชี้แจงกับทางช่อง8ไหนเปิดเปลี่ยนภาพขวามือสิเป็นภาพรูปจริงอ่ะที่เขาเอารูปคนตายหันเข้าบ้านของคุณพัชรพรค่ะเอาภาพจริงขึ้นมาเลยสิครับนี่ฮะโดยวันนี้เขาอธิบายทีละเปลาะ1กล้องวงจรปิดเขายืนยันว่าไม่ได้หันใส่ไปที่บ้านของคู่กรณีขนาดที่ชั้น2มันมีกล้องดูดาวเขายืนยันว่าบ้านเขาส่องดูดาวไม่ได้ส่องบ้านคู่กรณีส่วนวันนี้ที่บ้านคู่กรณีเอารูปคนตายหันหน้าเข้าหาบ้านเขาเขาจะทำยังไงเนี่ยเมย์ตอนนี้คือทางด้านของคู่กรณีที่เขาขึ้นภาพคนตายเนี่ยเขาอยากให้ทางคุณพัชรพรหรือคุณฝ้ายเนี่ยไปขอขมาคู่กรณีเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขามีปัญหาเรื่องที่ดินลุกล้ำกันใช่ไหมคะซึ่งทางด้านของคุณฝ้ายเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องที่ว่าจะให้ไปขอขมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ขอขมาเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยนะคะส่วนปัญหาเรื่องที่ดินที่ขัดแย้งกันมานานมากเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีการมาพูดคุยเคลียร์กันจะแก้ไขกันเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องว่ามีการสร้างลุกล้ำที่ดินกันมาแล้วมีการติดตั้งรางน้ำฝนแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้ามาที่บ้านไอ้ตรงนี้ก็จะไปแก้ไขเพราะฝั่งคู่กรณีเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปแก้ไขให้แต่ปัจจุบันยังไม่ทำแล้วรูปเนี่ยจะปลดลงเมื่อไหร่นั่นน่ะสิแล้วยังไม่เจอคู่กรณีใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะยังไม่เจอแต่ผู้ร้องเรียนค่ะเราคือแจ้งว่าถ้าอยากให้เอารูปลงเนี่ยก็คือจะต้องแบบขอขมากับทำรางน้ำซึ่งทำรางน้ำเนี่ยคือเราแบบไม่ได้ซีเรียสค่ะทำให้ได้ทำให้ได้ค่ะอะไรก็ตามที่มันทำได้เราทำให้ค่ะแล้วก็ต้องการให้เราขอขมาเรื่องอะไรยังไงครับอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับหลังจากที่เขาเอารูปก่อนที่เขาจะรูปมาติดไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะเขาก่อนหน้านี้คือแบบไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมาแต่ว่าทั้งสองหลังเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องเส้นแดนแบ่งที่กันล่าสุดเราได้เช็คไปยังคู่กรณีแล้วเป็นไงบ้างเมย์ทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปคุยกับคุณเอที่เป็นคู่กรณีเขาก็ให้ข้อมูลกับเราเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ให้บันทึกเสียงแค่นั้นเองนะคะเขาโค้ชชี้แจงว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการแบ่งแนวที่ดินนะคะซึ่งจริงๆประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคำชี้แจงของคุณเอก็คือบอกว่ามีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ดินกันมานานแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องส่องดูดาวของบ้านคุณพัชรพรที่หันมาบ้านเขาเนี่ยแล้วเขาก็เลยเอาภาพคนตายมาแขวนเพื่อบังมุมกล้องเท่านั้นส่วนรูปคนตายซึ่งเป็นพี่สาวเสียชีวิตไปเมื่อปี65เพราะฉะนั้นทางออกที่เขาเสนอเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้ที่เกิดขึ้นมี3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือบอกว่าอยากจะให้ทางฝั่งคุณพัชรพรมาขอขมาผู้ที่เสียชีวิตเมื่อปี2566เพราะว่าโรคซึมเศร้าเพราะเรื่องทะเลาะ กันและกลายเป็นมะเร็ง2เรื่องประเด็นทำรางน้ำฝนแล้วไหลเข้ามาบ้านเขาเนี่ยขอให้แก้ไขและ3ขอให้สำนึกผิดในสิ่งที่ทำค่ะแสดงว่าเอารูปคนตายขึ้นมาเพื่อจะบังมุมกล้องเขาบอกแบบนั้นเพราะพี่สาวเคยมีปัญหาเรื่องที่ดินจนเครียดและเป็นมะเร็งค่ะประมาณนี้
โอ้อันนี้ก็น่าไม่รู้จะหันกลับไปแล้วไปเจอหน้าคนตายแล้วจะยังไงเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ไม่หันหน้าพี่สาวเข้าบ้านตัวเองด้วยนะหันหน้าพี่สาวออกใส่บ้านคู่กรณีแล้วบอกว่าบังมุมกล้องอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องที่น่าเตือนภัยมากๆเพราะว่าล่าสุดให้ดูวงจรปิดหน่อยละกันประเด็นคืออย่างนี้ตำรวจเดี๋ยวต้องดูอย่างนี้ก่อนผู้การสืบนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีไปจับกลุ่มไอ้บื้อไอ้บื้อเนี่ยเป็นนามสมมุติหรือชื่อว่านายสุเมธนายสุเมธคุณผู้ชมครับไปก่อเหตุคืออะไรไหมฮะเขาจะเลือกเหยื่อคือคนที่นอนอยู่ตรงป้ายรถเมล์แล้วบังเอิญว่าคนที่ไปนอนอยู่ป้ายรถเมล์เนี่ยคือผู้เสียหายเห็นบอกว่าเขาเพลียใช่ไหมเมล์ใช่ค่ะและนี่คือโฉมหน้าบื้อนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นจุดนี้ก็คือซอยเทิดไทย22เห็นบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่28มกราคมตอน 4:00 ผู้เสียหายนอนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วบื้อเนี่ยอันนี้คือเหมือนกำลังเลือกเหยื่อเดินสำรวจดูว่าเอ้ยจะมีใครหลับอยู่แถวป้ายรถเมล์หรือเปล่าหรือจะมีโอกาสให้ตัวเองได้ชิงทรัพย์หรือไม่จนกระทั่งไปเจอผู้เสียหายนอนอยู่แล้วแอบหยิบไอโฟน11ใช่ไหมใช่แล้วหายไปเลยครับจนกระทั่งวันนี้ชุดสืบเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปจับกุมบื้อได้ที่ซอยเทิดไทย22บื้อรับสารภาพว่าพฤติกรรมของผมคือขี่รถมอเตอร์ไซค์ตะเวนหาเหยื่อในพื้นที่สน.พญาไทงานไม่ต้องทำนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์เลือกเหยื่อตั้งแต่2ทุ่มถึงตี5โดยจะเลือกเป้าหมายคือนักเที่ยวที่เมาเหล้าแล้วนอนป้ายรถเมล์แล้วจะเข้าไปล้วงเอาโทรศัพท์มือถือขวามือคือหลักฐานที่เราได้มาเขาบอกว่าเป็นช่วงนาทีที่เขาจะเดินตามถนนแล้วเลือกเหยื่อว่าเหยื่อคนไหนเมาหลับเขาก็จะเข้าไปล้วงเอาโทรศัพท์มือถือจนในที่สุดมีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วตำรวจก็ไปตามจับจนได้นี่คือนาทีตอนจับบื้อใช่ไหมค่ะนี่ขณะเดียวกันวันนี้พันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์นาคามาศผู้กำกับสืบสองกองบังคับการสืบสวนนครบาลก็บอกว่ากรณีที่บื้อเลือกเหยื่อส่วนใหญ่ก็คือเขาจะเลือกคนเมาแล้วก็ขโมยเงินเห็นบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีทรัพย์สินน้อยอยู่แล้วแล้วก็ยังไปขโมยเขาซ้ำอีกตำรวจก็เลยรู้สึกเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้สงสารคนชาวบ้านบางทีเขามานอนหลับแบบนี้แล้วยังโดนขโมยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเจ้าบื้อเนี่ยมันเป็นนักเชิดสิงโตใช่ไหมอยู่ที่บ้านย่านฝั่งทนแล้วถามบอกว่าเองเอาเงินเข้าไปทำอะไรเห็นบอกว่าเจ้าตัวเองก็บอกว่าเอาไปใช้จ่ายใช่ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยตั้งแต่ช่วง2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกตะเวนออกขับวนเลยนะครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพครับก็เน้นไปที่ป้ายรถเมล์แล้วก็จะไปดูว่ามีคนเร่ร่อนคนเมาเนี่ยนอนหลับอยู่ตามป้ายรถเมล์บ้างหรือเปล่าแล้วเขาก็จะไปตีเนียนๆอาศัยจังหวะทีเผลอช่วงหลับนะครับหรือว่าอาจจะมีคนที่แบบเมาสุราขับรถไม่ได้จอดรถนอนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไปล้วงลักเอาเงินสดบ้างนะครับกระเป๋าเงินบ้างเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จับได้เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าบื้อกลับมาตรงนี้อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องความเจ็บปวดแต่ได้น้ำใจจากสังคมไทยที่ฉะเชิงเทราคุณผู้ชมครับมีคุณป้าท่านหนึ่งรถล้มใช่ไหมชื่อว่าคุณกรองพันคุณผู้ชมฮะมอเตอร์ไซค์แกล้มแต่จังหวะที่แกล้มแกเผลอยิ้มและดูฮะโอ้ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอหยุดภาพหน่อยได้ไหมต้องหยุดภาพไม่งั้นมองไม่ทันคุณผู้ชมฮะแกหัวเราะนะเอ้าแม่มันหยุดภาพแล้วก็เอามือบังปากอีกนี่ฮะคุณป้าแกฟันหลอเพราะว่ารถล้มแล้วหน้าแกกระแทกแต่แกยิ้มได้นะฮะแล้วคุณผู้ชมฮะที่เห็นเลือดก็คือฟันสองซี่ฟาดกับถนนตรงนี้ก็คือถนนสิริโสธรใช่ไหมขาเข้าบางปะกง มีเสียงคุณป้าแล้วจะบอกว่าไงรู้ไหมป้าโกรธว่ามีคนดูข่าวเขาบอกอุ้ยเขาสงสารเขาขอใส่ฟันให้ป้าเลยเออขอฟังเสียงป้าดูก่อนฮะไปทำเล็บมาไปทำเล็บมาครับเขาไปทำเล็บมาแล้วเขาวิ่งเลี้ยงแล้วเขาอุบเบกมันก็พาล้มเองแล้วฟันหายจริงๆเหรอหายเนี่ยอะไรกระเป๋าเนี่ยมันหล่อนมันร่วงฟันปลอมหรือฟันจริงฟันจริงนึกว่าฟันปลอมจะได้ใส่ไหมฟันมีฟันคุณผู้ชมฮะที่เมื่อกี้เห็นคุณป้าโชว์เท้าคือไปทำเล็บแต่ฟันหักนะคือต้องบอกก่อนแต่เจ้าตัวอารมณ์ดีมากเลือดออกปากนะฮะแต่ยังนั่งหัวเราะแล้วก็เนี่ยฟันจริงไหนเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยดิเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องนี้มันมีเรื่องน่าสนใจผู้สื่อข่าวตามไปเจอป้ากรองพันใช่ไหมที่บ้านไหนลองดูสักนิดหนึ่งปรากฏว่าป้าเองเนี่ยก็บอกว่าหูนี่ยิ้มอีกแล้วฟันยังหล่ออยู่เลยอ่ะ
แล้วถ้าเทียบกับภาพตอนที่แกหยิบฟันในที่เกิดเหตุมาให้เราดูหน่อย2ซี่ครับแกบอกว่าหลังจากออกข่าวไปอ่ะอยู่ๆมีร้านหมอฟันติดต่อมาสงสารบอกป้าเดี๋ยวจะทำฟันให้ป้าฟรีป้าจะได้ไม่ต้องฟันหล่อใช่ไหมวันนี้ป้าก็เลยบอกหูขอบคุณมากป้าจะได้ฟันปลอมแล้วอาทิตย์หน้าส่วนฟันที่หลุดออกมาถามบอกป้าจะไว้ไหนป้าจะขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกเตือนใจอยากสวยแต่ดันสวยแทนเพราะป้าไปทำเล็บไงปรากฏว่าเล็บสวยแต่ฟันหักร้านทำเล็บเนี่ยเขาโทรมาด้วยนะว่าเดี๋ยวจะทำเล็บฟรีให้ป้าด้วยโอ้โหเออเพราะฉะนั้นเก็บฟันเอาไว้เตือนใจว่าอยากสวยแต่สวยแทนฟังเสียงคุณป้าให้สัมภาษณ์วันนี้หน่อยฮะแล้วเราเดินไปเก็บคนลุนเลยไม่เห็นไปนั่งแล้วทีเนี้ยให้คนนั้นน่ะเขาไปหาให้หาฟันหายฟันหายฟันหายป้าเกี่ยวยือก็เกี่ยวยือก็จะทำไงก็หัวไปแล้วก็ฟันมันไปแล้วฟันด้วยแล้วเนาะต้องขอบคุณคิดเองนะคะที่ช่วยให้พี่ฟันขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะจ๊ะผมหายังอารมณ์ดีอยู่เลยอ่ะมองโลกบวกตลอดเลยอ่ะนี่ฮะอ่ะประมาณนี้